ปีเนี่ยนะครับเราจะงดเดือนเมษาเนี่ยกะว่างดเพราะว่ามันมีวันหยุดเยอะแต่เอาข้อจริงงดไม่ได้ต้องจัดและตอนแรกกะว่าปีนี้จัดสัก9ครั้ง10ครั้งเอาข้อจริงอาจจะต้องจัด13หรือ14ครั้งมากกว่าได้คิดอีกนะมากได้คิดอีกก็ไม่เป็นไรครับเมื่อก่อนที่อยากงดเพราะว่าเวลาจัดแล้วเหนื่อยเนื่องจากห้องประชุมมันใหญ่ชั้น7เนี่ยนะฮะแล้วบางทีเนี่ยคนจองเต็มมากเกินไปก็คนมาแล้วมันล้นพอล้นแล้วก็คนก็นั่งพื้นนั่งพื้นตลาดหลักทรัพย์เขาบอกถ้านั่งพื้นคราวหน้าเขาไม่ให้จัดแล้วเพราะว่าห้องประชุมไม่ได้ออกแบบมาสำหรับให้คนนั่งพื้นถ้านั่งพื้นปุ๊บเนี่ยมันเป็นอันตรายผิดกฎกทม.ผิดอะไรต่ออะไรนะครับจะไม่ให้จัดเราก็กลัวมากเลยว่าถ้านั่งพื้นไม่ให้จัดจะทำไงก็ใช้วิธีบอกว่าไม่รับถ้าห้องเก้าอี้เต็มแล้วเนี่ยไม่ให้เพิ่มคนที่คนมาอยู่นอกห้องตั้ง50-60คนอ่ะข้างในก็มีที่นั่งคือนั่งพื้นอ่ะแล้วเขายินดีจะนั่งแล้วไม่ให้เขาเข้ามามันก็รู้สึกสำหรับผมเนี่ยเป็นความผิดของธรรมชาติอะไรบางอย่างอ่ะถ้ามีคนอยากได้มีคนอยากฟังแล้วก็มีที่ให้ฟังแต่บอกว่าเนื่องจากกฎว่ามันอันตรายก็ไม่ให้ฟังก็จะทำไงก็ไม่รู้เคยใช้วิธีถ้างั้นเราก็จองให้รับจองน้อยเรามี480ที่นั่งเราก็จอง480 500ไม่เกินคนก็มา300หายไปครึ่งหนึ่งพอจองแล้วไม่มาเยอะมากเอาไงดีเอาพอตอนปลายปีจองให้มันเยอะๆเลยทั้งนั้นล้นอีกนั่งพื้นกันอีกไม่ให้เข้ามายืนด่ากันอยู่หน้าห้องบางคนก็บอกว่าจองแล้วคอนเฟิร์มแล้วทำไมไม่มีที่นั่งให้ทำไมไม่เข้าผมถามมากี่โมงครับงานเริ่มบ่ายโมงครึ่งมาบ่าย45เองอ้าวเสร็จผมล่ะมาบ่าย45เพราะคุณมาช้ากว่าเวลากำหนดนะถ้าเป็นนักเรียนผมเนี่ยช้ากว่าเวลา1นาทีผมล็อกห้องไม่ให้เข้าอ่ะนะครับฝึกให้ตรงต่อเวลาแต่หลังๆนี่ผมก็เริ่มจะไม่ตรงต่อเวลาเพราะว่าผมสอนที่นิด้าต้องผ่านรามคำแหงเคยเดินทาง15 20 30นาทีชั่วโมงครึ่งตอนนี้พรุ่งนี้จะไปสอนอีกเนี่ยผมนอนฝันหลายๆกลางคืนว่าจะทำยังไงให้ทันไปให้ทันตอนนี้ใช้วิธีเอาคนรถไปด้วยรถติดแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปนั่งมอเตอร์ไซค์ไปทีนี้มันต้องขึ้นข้างบนน่ะมันต้องขึ้นทางถนนรามคำแหงอ่ะข้างบนไม่มีมอเตอร์ไซค์อีกนะติดต้องเดินลงไปลงใส่เพราะเวลามันติดเนี่ยติดเป็นชั่วโมงอยู่ข้างบนไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็นอกเรื่องไปขออภัยนะเดือนหน้านะฮะวันเราจะจัดวันเสาร์โทษครับวันอาทิตย์ที่22เมษายนนะครับอาทิตย์ที่22เมษายนวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ถ้าพวกเราต้องไปต่างประเทศไปอะไรไปยาวไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะก็ดู Facebook Live หรือมาดูทีหลังก็ได้ถ้าว่างก็มานะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยหัวข้อแรกโทษครับเดือนหน้าเนี่ยนะครับหัวข้อแรกเป็นเรื่องของการเรียนหนังสือนะฮะว่าเรียนหนังสือฮะพี่ๆข้างหน้าไม่ต้องฟังก็ได้นะแต่ให้ลูกหลานฟังเดี๋ยวไม่แน่ใครจะรู้นะเผลอแป๊บเดียวเราอีกชาติหน้ามาแล้วอายุ20แล้วเผลอไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็หัวข้อแรกเป็นเรื่องของ MBA การเรียน MBA นะครับซึ่งผมก็เป็นอาจารย์อยู่ในคณะบริหารธุรกิจนิด้าก็ต้องจัดให้เขาว่างเป็นระยะนะครับการเรียน MBA เรียนแบบไหนเรียนยังไงใครควรจะเรียนมีหลักสูตรแบบไหนนะครับคุ้มไม่คุ้มเรียนทำไมเพราะว่าเวลาผมไปสอนนักศึกษาเนี่ยผมถามคำถามแรกเลยคุณมาเรียนทำไมเนี่ยบางคนบอกไม่รู้ไม่มีอะไรทำจบปริญญาตรีแล้วจบปริญญาตรีแล้วไม่มีอะไรทำก็ไปผมว่าขี่วินมอเตอร์ไซค์เหมือนคุณที่วายังดีกว่าเลยแทนที่มาเรียน MBA เปลืองสิ้นเปลืองไม่คุ้มแต่บางคนก็ไปเรียนเต็มไปหมดที่ด้านนะครับเรียนกันจนกระทั่งเงินราชการนี่ไม่ต้องใช้อ่ะที่นิด้าเรามีเงินจากการสอนหนังสือพวกนี้เยอะมากนะร่ำรวยมหาศาลพวกเราถ้ารู้เงินเดือนอาจารย์ได้เท่าไหร่อย่าตกใจไปเป็นอาจารย์กันหมดเยอะมากผมบอกได้เลยเยอะมากนะฮะเยอะแต่จะน้อยกว่าคนเดียวคือน้อยกว่าอาจารย์เสน่ห์หน่อยอาจารย์เสน่ห์นี่เงินเดือนไม่มีแต่รายได้เยอะโอ้มาพอดีเว้ยนินทาหน่อยไม่ได้รายได้เยอะเพราะว่าไปพูดมีคนบันทึกเทปเอาเทปตัดต่อไปอาจารย์เนี่ยเชิญทีหลังต้องเข้าทางด้านโน้นเดี๋ยวนั้น ไปตัดต่อเรื่องเมียทีเดียวนะออกรายการนั่นน่ะคนดูไปไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วYouTube อันนั้นเนี่ยโอ้ยฮอตสุดๆนะเรื่องเมียนี่มันเมียก็ดูผัวก็ดู
ผัวดูเสร็จให้เมียดูเมียดูเสร็จให้ผัวดูใหม่โอ้ดูกันหลายรอบลูกเลิกเอามาเวียนหลายรอบอาจารย์เสน่ห์เลยค่าตัวเดี๋ยวนี้ชั่วโมงหลายแสนนะได้ไหมชั่วโมงหลายแสนก็หัวข้อแรกคราวหน้านะครับบ่ายครึ่งเรื่องของ MBA นะครับเส้นทางมืออาชีพของคนทำงานเนี่ยนะครับคนพูดก็จะมี3คนนะฮะคนแรกคือคุณอภิรักษ์โกสโยธินจำได้ไหมอภิรักษ์โกสโยธินเป็นผู้ว่ากทมเป็นรองนายกนะครับแล้วก็เป็นตัวเก่งนายกเลยตอนนั้นนะครับว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์มีอะไรไปคุณอภิรักษ์คงขึ้นมาแทนเพราะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่คุณอภิรักษ์บังเอิญจบ MBA ที่นิด้าบังเอิญนะครับแล้วก็จบ MBA ก็ไปทำงานเป๊ปซี่ไปทำงานทรูไปทำงานหลายที่นะครับก่อนจะไปทางการเมืองตอนนี้ก็ทำธุรกิจอีกแล้วนะครับไม่เอาแล้วการเมืองนะครับเพราะว่าไม่มีกินกลับมาทำธุรกิจนะครับก็จะมาคุยว่า MBA ควรเรียนไหมคนที่2ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรซึ่งเขาก็จะบอกว่า MBA ควรจะเรียนและควรจะเรียนที่นิด้าผมรู้แหละเพราะเขาศิษย์เก่าถ้าไปบอกว่าควรจะไปเรียนจุฬาก็จะถูกคนที่นิด้าเหยียบเอานะแล้วก็ต้องบอกควรจะเรียนนิด้าแต่มาฟังดูอาจารย์นิเวศเขาจะเป็นคนที่มีแง่คิดแปลกจนกระทั่งเราคิดไม่ถึงว่ามันคิดได้ไงนะซึ่งน่าสนใจนะในหลายเรื่องนอกจากเรื่องหุ้นเนี่ยนะครับเช่นเรื่องกลัวเมียเนี่ยเขาคิดมันเป็นวัฒนธรรมที่ต้องทำต้องมีถ้าไม่มีเนี่ยสังคมจะวิบัติก็คิดของเขาได้ไงไม่รู้นะผู้หญิงชอบมากเลยชอบมากเลยนะฮะเป็นความเห็นของเขาแล้วเวลาคนแซวเขาว่ากลัวเมียเขายิ้มมีความสุขเหมือนกับคนชมว่าคนนี้นี่ผมไม่เข้าใจอ่ะนะอย่างคนอื่นพวกเราเนี่ยอาจารย์เสน่ห์บอกว่ากลัวเมียนี่มึงดูเห็นกูเป็นใครให้เห็นว่ากูกลัวเมียได้ไงแต่จากนี้เนี่ยเขาจะภูมิใจในความคุณสมบัติของการกลัวเมียเขามีอะไรแปลกๆนะฮะคนแปลกถึงลงทุนหุ้นได้ผมว่าอย่างนั้นนะคนปกติจะไม่ได้คนที่3ก็ศาสตราจารย์ดร.กำพลปัญญาโกเมศเป็นรองอธิการที่นิด้านะครับแล้วก็เป็นคนที่รู้เรื่องการเงินเก่งมากเป็น CFA เป็นผู้อำนวยการโครงการเฟิร์มมาก่อนนะครับจะคุยกันเรื่อง MBAอาจารย์เสน่ห์กับผมก็ดำเนินรายการนะครับเสร็จแล้วกินกาแฟกินซาลาเปากินขนมปังเหมือนเดิมหัวข้อที่2นะครับอันนี้ผมอยากให้ถ้าเราไปเที่ยวอยู่ต่างจังหวัดก็ดู Facebook Live ซะหน่อยแต่จะเป็นประโยชน์มากนะครับหัวข้อคืออยากเป็นนักลงทุน VI ต้องทำยังไงไม่ใช่แบบที่เว็บไซต์พันทิปเขาพูดกันคือเป็น VI ก็ว่าซื้อติดอยู่ว่าเป็น VI ไม่ใช่ติด VI นั่นพวกติดดอยนะฮะ VI ติดดอยไม่ติดดอยแต่ติดดอยโดยรู้ว่าวันหนึ่งมันจะขึ้นมาก่อนเราตายมันคงขึ้นมาก็เรามีเหตุผลของเรานะครับแต่ถ้าติดดอยแบบคนทั่วไปหรือนักเก็งกำไรนั่นคือติดดอยเพราะว่าขายไม่ลงตัดใจขายไม่ได้ไม่มีคนซื้อนะติดดอยจริงแต่ VI ไม่ใช่ติดดอยอย่างนั้นนะครับติดดอยเพราะว่าคิดผิดแล้วก็ยังขายไม่ทันเดี๋ยวมีจังหวะก็จะขายออกถ้าซื้อผิดนะฮะอยากเป็น VI ต้องทำยังไงสำคัญมากอาจารย์นิเวศแหละก็คนแรกเลยนะครับวันนั้นจะถอดเสื้อมาพูดเปิดอกถอดเสื้อพูดเลยนะคนที่2คุณธันวาเลาหะสิริวงศ์คุณธันวาเป็นอดีตนายกสมาคมไทย VI คนแรกนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการของ IBM ประเทศไทยแล้วก็เกษียณอายุออกมาตอนนี้ก็ช่วยงานที่แบงค์ช่วยงานราชการหลายๆแห่งนะครับคุณธันวาคนที่3คุณวิบูลย์พึงประเสริฐคุณวิบูลย์นี่เป็นคนเขียนคอลัมน์ตะแกรงร่อนหุ้นอยู่ในเว็บไซต์ไทย VI นะครับตะแกรงร่อนหุ้นก็คือว่าเวลาเลือกหุ้นเนี่ยต้องร่อนยังไงเลือกยังไงนานๆถึงจะออกรายการทีปีสองปีออกทีนึงนะครับเที่ยวนี้คุณวิบูลย์มาออกเพราะว่าเพิ่งเขียนหนังสือเสร็จเล่มหนึ่งจะเอามาโฆษณา ไม่เป็นไรครับหนังสือคุณวิบูลย์น่าอ่านเสมอนะครับและคนสุดท้ายนะครับคุณตรีนุชเมื่อกี้นี่แหละคุณตรีนุชนี่ Amazing มากถ้าพวกเราไม่รู้นะครับดูตัวเล็กๆผอมๆขี่จักรยาน600กิโลมาแล้วในเวลา2วันเขาให้เวลา2วัน600กิโลแกใช้ไม่ถึงหรอใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงนุช38ชั่วโมงเขาให้48ได้เข้ามาที่1เฉยเลยนะครับ 3-4 ปีก่อนเขาจะไปขี่จักรยานเนี่ยผมบอกนุชอย่าไปเลยจักรยานมันอันตรายล้มทิ้งเป็นเรื่องเลยล้มมาแล้ว 3-4 หนไปวิ่งก็ยังล้มมาแล้ว 3-4 หนจะไปว่ายน้ำผมบอกว่ายน้ำคิดหน่อยเพราะล้มไม่ได้ในว่ายน้ำมันมีแต่จมน้ำตายก็เลย
เลยยังไม่ได้แข่งเขาเรียกไตรกีฬาทีเลยนะแต่วิ่งมาราธอนมาแล้วขี่จักรยานมาราธอนมาแล้วแล้วก็คว้ารางวัลมาเยอะแยะและเป็นคนที่พวกเราจะคิดไม่ถึงนะคนที่อยากเป็น VI ต้องฟังเลยนะฮะว่าคนที่ไม่เคยมีฐานะดีหรือฐานะธรรมดาคลอดไปทางยากจนด้วยนะครับเรียนรามคำแหงเรียนพยาบาลควบคู่ไปทำงานสองกะอยู่ตามโรงงานเนื่องจากเป็นคนนอนน้อยวันหนึ่งนอน 3-4 ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงนะอาจารย์นิเวศบอกผมก็นอน 2-3 ชั่วโมงเพราะผมต้องตื่นมาเยี่ยวแกบอกนะแล้วผมก็นอนอีก 2-3 ชั่วโมงแล้วเยี่ยวอีกทีรวมไปเป็นประมาณ8ชั่วโมงคนละเรื่องกันก็นอน 2-3 ชั่วโมงจริงนะครับแล้วมีเวลาทำอะไรต่ออะไรแล้วก็เก็บเงินเดือนนี่แหละเงินเดือนเก็บพออายุ40กว่าก็เกษียณได้มีเงินพอใช้มีความสุขกับชีวิตอย่างมากน่าสนใจอย่างมากนะครับกับหลายๆคนคิดว่าต้องมีหลักร้อยล้านพันล้านแล้วก็ค่อยเกษียณก็มีชีวิตเขาขี่จักรยานวิ่งใช้ชีวิตแบบคนที่ควรจะใช้นะครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องเขานะฮะเพราะว่าเรื่องคุณนุชนี่น่าสนใจสุดๆนะอันนี้หลายๆปีออกรายการทีนึงนะวันนั้นอาจารย์เสน่ห์กับผมก็ดำเนินรายการนะครับจองวันจองนี่จะยุ่งนิดหน่อยนะฮะวันเสาร์ที่14เมษาแต่อยู่ที่ไหนก็จองได้นะครับท่านที่อายุยังไม่ถึง60แล้วก็อยากจองก็อยู่ที่ไหนก็จองได้นะครับจองเลยคลิกเข้าไปที่ Facebook Money Talk แล้วก็จองไว้นะครับ14เมษาแต่งานคือ22เมษานะครับอันนี้เดือนเมษาเดือนพฤษภานั้นมีงานพิเศษคือท่านเลขากลต.จะมาเจอเราก็จะถามทั้งว่าเอฟเฟกต์เอายังไงอะไรอีกหลายๆบริษัทแต่ละอันเนี่ยเราจะทำยังไงเพราะเราติดดอยของจริงอ่ะนั่นน่ะเป็นหมื่นคนติดอยู่บนยอดดอยหักอ่ะดอยถล่ม จะทำยังไงก็ว่ากันนะฮะเพราะนั้นท่านเลขาจะให้สัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษนะครับวันนี้นะครับแขกของเรา3ท่านมาพร้อมแล้วเดี๋ยวจะขึ้นเวทีกันนะครับผมก็เลยเรียนพวกเราอีกนิดนึงว่าขอเป็นกติกาแบบเดิมนะครับก็คือว่าก่อนพักวันนี้นะฮะกรุณาถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าลุกขึ้นก่อนที่เราจะเลิกกันนะครับเพราะว่าออกรายการโทรทัศน์ไปออก Facebook Live ไปคนดูก็อาจจะดูไม่ดีขอให้หมดเวลาก่อนแต่ว่าถ้าท่านพี่ๆอาวุโสนะฮะถ้าจำเป็นต้องไปฉี่เชิญไปเถอะไม่เป็นไรครับนะเพราะพรมเขายังสะอาดอยู่ห้องนี้ยังใหม่อยู่นะไปได้ครับห้องน้ำได้วันหลังผมกำลังติดต่อบริษัทจะขอสปอนเซอร์ขอไอ้เขาเรียกอะไรแพมเพอร์สำหรับผู้อาวุโสมาให้ใช้กำลังขออยู่ยังไม่ได้ทีได้เมื่อไหร่ก็จะได้นั่งกับพวกเรานานๆเหมือนกันนะครับนะอีกประการหนึ่งก็คือหลังพักนะครับเนื่องจากวันนี้น้องเมย์ซึ่งเรียนเป็นยาเอกอยู่ตอนนี้เปิดเทอมแล้วก็จะไม่ได้มาดำเนินรายการตอนนี้นะครับหลังพักเนี่ยนะครับท่านใดที่จะไม่กลับมาฟังรอบสองแล้วก็กรุณาเก็บของเอาไปให้หมดอย่าวางเอาไว้นะครับถ้าวางเอาไว้เนี่ยพอได้เวลาเริ่มต้นเนี่ยแล้วท่านยังไม่กลับมาเราจะให้คนอื่นนั่งแต่วันนี้อาจจะง่ายหน่อยเพราะว่าเรามีเก้าอี้เสริมอยู่นะครับอาจจะง่ายหน่อยแต่ขอให้ว่าถ้าท่านไม่กลับมาก็เก็บของไปด้วยถ้ากลับมาก็วางของไว้แล้วก็มาตามเวลานะครับเดี๋ยวเราน้องแปมขามี3ที่เหลือทีมงานมีใครนั่งไหมไม่มีโอเคอ๋อไม่ตกคุณเสิร์ชผมนี่เก่งถ้าเป็นหน้าผาผมตกไปนานแล้วผมเป็นโรคกลัวความสูงนะฮะแล้วตอนไปเรียนวิศวะคนบอกไปเรียนได้ไงวะมองไปนิดเดียวเองก็จะตกอยู่แล้วแต่พออายุมากมันหายเพราะมันรู้ว่าความตายเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปตายมันกันก่อนเดินไม่ตกไม่ตกคุณเสิร์ชเก่งเก่งคนไม่รู้นะครับผมแข็งแรงมากนะครับร่างกายเนี่ยแข็งแรงมากผมวิ่ง10กิโลหลายทีนะเมื่อวานก็เพิ่งวิ่ง10กิโลมาออกกำลังกายวันละชั่วโมงกว่าทุกวันครับออกกำลังกายหนักๆนะดูผมขาวดูหน้าตาเหี่ยวๆมันอย่างนั้นนะครับแกล้งทำให้มันดูไม่ดีช็อคเดี๋ยวแป๊มขาขอ3คนข้างหน้าทีมงานขอบคุณคุณประเสริฐนะครับอุตส่าห์เป็นห่วงนะครับ3 คน 3 คนเดี๋ยวจะได้เริ่มเลยนะครับเดี๋ยวผู้ดำเนินการของเราวันนี้อาจารย์เสน่ห์กับหมอเคนะครับและผู้แขกของเราทั้ง3ท่านนะครับซึ่งเป็นเรื่องของหุ้นเด่นปี2561ไตรมาสแรกน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับทั้ง3หุ้นนี้นะครับขอเชิญแขกผู้ดำเนินการเลยครับเชิญครับอ
ขอพระเราปรบมือด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขออนุญาตนิดหนึ่งพาดพิงอาจารย์ไพบูลย์นิดนะครับบอกว่าแกทุกวันนี้แกวิ่งวันละ10กิโลครับถ้าพูดถึงจำนวนกิโลในการวิ่งอาจารย์ไพบูลย์ไม่มีทางสู้ผมครับกิโลในการวิ่งอาจารย์วิ่ง10กิโลแกวิ่งไปกิโลเมตรผมวิ่งไปกิโลกรัมครับ เพราะว่าผมตัวใหญ่กว่าแกเยอะเพราะนั้นถ้าพูดถึงการแบกกิโลแล้วก็ไม่มีทางสู้ผมนะครับ ผมชัดเจนกว่าเยอะแกเบาๆของผมนี่รับภาระเยอะเวลาวิ่งนะครับเพราะว่าเป็นกิโลกรัมนะฮะท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้เป็นโอกาสพิเศษเพราะว่านี่จริงๆจะสิ้นเดือนมีนาคมแล้วก็จะเป็นการสิ้นไตรมาสแรกนะครับทีนี้เราตั้งหัวข้อวันนี้ว่าหุ้นเด่นไตรมาสแรกปี61บางคนบอกสายไปไหมที่จะมาพูดตอนนี้นะครับเพราะว่ามันน่าจะปิดไตรมาสแรกแล้วครับแต่ถ้าได้ครับไตรมาสที่เราว่านี้หมายถึงหลังสงกรานต์นะครับหมายว่าเราแบบไทยๆนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราต้องย้อนยุคเพราะเนื่องจากบุพเพสันนิวาสของเรานะครับทำให้เรานึกถึงความเป็นไทยของเราเพราะนั้นเราจะคำนึงถึงปีเก่าๆของเราตั้งแต่ที่เราเป็นจันทรคตินะครับเราจะนับข้างขึ้นขังแรมกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับอาจารย์ดูด้วยใช่ไหมครับอะไรนะอาจารย์ติดตามบุพเพสันนิวาสด้วยไม่จำเป็นต้องติดตามแต่ว่าเรารู้รายละเอียดอยู่นะครับเรื่องนี้นะฮะวันนี้เนี่ยก็จะมีคนที่มาร่วมรายการแล้วต้องเรียนยืนยันกับท่านผู้วิเกตที่อยู่ในห้องนะสัมมนาแห่งนี้แล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับเพราะว่าเราได้ส่งรายการเป็นลักษณะของ Facebook Live ไปทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะฮะมีบางคนที่อยู่ในต่างประเทศก็ดูรายการของเราอยู่นะครับวันนี้เราจะคุยกันรายบริษัทเลยครับอาจารย์นะฮะเพราะว่าเป็นการเจาะลึกและแต่ละบริษัทก็ที่เราเชิญมาเนี่ยประการที่1ก็คือว่าเป็นผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะเพราะนั้นใครก็ตามที่สนับสนุนรายการเรามักจะเป็นหุ้นดีเสมอนะครับเราก็มองในลักษณะนี้นะฮะแต่ท่านจะลงทุนหรือไม่อันนี้ต้องบอกไว้ในเบื้องต้นก่อนเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงต้องศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนเพราะฉะนั้นต้องคุยกันตั้งแต่เริ่มต้นก่อนว่าทั้ง3บริษัทที่เราเชิญมานี้ไม่ได้แปลว่าให้ท่านซื้อนะครับท่านจะซื้อหรือไม่ซื้ออยู่ในวิจารณญาณของท่านนะครับอันนี้อยู่ในพิจารณาเพราะว่ากำไรขาดทุนก็เป็นเรื่องของท่านต้องบอกกันก่อนเพราะว่าบางคนยังดูรายการไม่จบเลยพอเห็นไลฟ์ปั๊บเตรียมคำสั่งซื้อแล้วเพิ่นวันนี้วันอาทิตย์นะครับอย่าเพิ่งไปซื้อนะฮะตอนนี้เขายังไม่รับนะฮะตลาดยังไม่เปิดนะครับ เพราะนั้นดูให้จบก่อนดูในรายละเอียดต่างๆให้จบก่อนนะครับนั่นคือประการที่1คือสนับสนุนรายการเราประการที่2คือมันก็จะเข้ากับยุคสมัยด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะภาวะเศรษฐกิจก็มีผลถูกไหมครับใช่ครับอาจารย์พูดถึงเรื่องการก่อสร้างก็น่าสนใจแล้วตอนนี้เนี่ยไฟฟ้าก็มาแรงไฟฟ้าหมายถึงว่าโรงไฟฟ้าอะไรพวกนี้บางคนก็งงอ้าวแล้วถ้าเกิดไฟโรงไฟฟ้ามาแรงแล้วทำไมเชิญน้ำตาลมานะครับอ้าวก็เป็นน้ำโรงน้ำตาลเขาเนี่ยเขาผลิตไฟฟ้าจ้าท่านจะไม่รู้แล้วว่าที่ท่านเห็นข้างหน้าเป็นน้ำตาลแต่ข้างหลังเป็นไฟฟ้านะครับ อันนี้น่าสนใจมากถูกไหมฮะใช่ครับมันมีอะไรบางอย่างแล้วเราก็มั่นใจว่าโรงไฟฟ้าผลิตน้ำตาลไม่ได้เห็นไหมครับมันจะกลับทางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจมากกว่านี้ใช่ครับใช่ครับวันนี้ขออนุญาตแนะนำแขกผู้มีเกียรติของเรานะครับก็ประเดี๋ยวผมจะแนะนำแล้วก็หมอเคจะเป็นคนเดินเรื่องนะครับในเรื่องของธุรกิจการซักการถามกันครับนะฮะวันนี้เราจะได้รู้ว่าเขาเป็นยังไงธุรกิจเขาเป็นอย่างไรนะฮะและสำคัญคือผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้างนะฮะและที่สำคัญคือแผนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรและตอนช่วงท้ายๆเราจะมีการคุยกันสักหน่อยว่าทั้ง3บริษัทนี้ทำอะไรให้กับสังคมบ้างหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าอย่างสมมติว่าบริษัทก่อสร้างเนี่ยมีการเข้าป่าบ้างไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเราต้องการสอบถามนิดนึงเดี๋ยวนะอาจารย์บริษัทก่อสร้างเข้าป่าทำไมมันไม่ใช่บริษัทเขาต้องไปก่อสร้างในป่าไงหมายถึงว่านะดูเขาอนุรักษ์ต้นไม้ไม้ต่างๆไหมแล้วถ้าเห็นเสือผ่านไปเนี่ยเสือมันวิ่งตรงไหมครับเพราะบางทีเสือไม่วิ่งไม่ตรงเพราะเนื่องจากเสือไม่มีหางเสือแล้วนะครับ หางเสือไปถูกทำซุปเรียบร้อยแล้วสมมติอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเราก็จะคุยกันนิดนึงอาจารย์ถามคุณประเสริฐเลยคุณประเสริฐเข้าป่าไหมยังเดี๋ยวไว้ตอนช่วงหลังนิดนึงนะฮะวันนี้ขออนุญาตแนะนำท่านแรกนะครับเป็นประธานกรรมการบริษัท MTLS นะครับคุณชูชาติเพชรอำไพครับ
บริษัทที่2นะครับเป็นโรงงานน้ำตาลหรือชื่อสั้นๆว่า BR บุรีรัมย์นะครับน้ำตาลบุรีรัมย์เป็นประธานกรรมการบริหารนะครับคุณอนันต์ตั้งตรงเวชกิจครับกรรมการของ CK หรือชอกันช่างนะครับคุณประเสริฐมริตนาพรครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันแล้วก็หมุนเวียนกันคุยนะฮะในหลายๆด้านด้วยกันครับขออนุญาตเริ่มต้นจากที่หมอเคเลยครับครับก็แนวคำถามนะครับเราจะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงนึงก็ให้ตอบประมาณสัก10นาทีนะครับถ้ามีเวลาเหลือก็จะมาเก็บตกกันนะครับช่วงแรกเราจะคุยเรื่องธุรกิจก่อนว่าธุรกิจทำอะไรนะครับความน่าสนใจของธุรกิจคืออะไรนะครับช่วงที่2เราจะมาคุยเรื่องการเติบโตแล้วก็มีเรื่องความเสี่ยงอะไรที่เราจะต้องกังวลบ้างนะครับอ่ะมาที่ช่วงแรกนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับคุณชูชาติในเมืองไทยลิสซิ่งเองเนี่ยมีข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยมากเลยนะครับจนกระทั่งว่าล่าสุดผมได้ยินว่าเราเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองไทยแคปิตอลก่อนเลยไอ้จริงๆคุณชูชาติจะเปลี่ยนชื่อหรือยังฮะหรือว่าเราจะไม่ทำธุรกิจเดิมแล้วฮะอ๋อยังครับยังอันนี้ก็เป็นแค่ดำรินะครับดำริว่าเดิมธุรกิจดั้งเดิมเราก็ทำลิสซิ่งชื่อว่าเมืองไทยลิสซิ่งนี่ทำมา26ปีละ2535ไม่ใหม่ก็ทำครับเป็นลิสซิ่งรถจักรยานยนต์ต่างจังหวัดเริ่มที่สุโขทัยพิษณุโลกบ้านผมแหละก็คือไปติดต่อร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์บอกว่าถ้าเขามาซื้อเงินผ่อนเนี่ยถ้าไม่มีเงินเนี่ยเอาผมจะไปไฟแนนซ์ให้นะครับแล้วเขาก็ปล่อยไปแล้วก็ผ่อนชำระมาเรื่อยๆก็เรียกว่าลิสซิ่งหรือเช่าซื้อนั้นทำจริงเมื่อ20กว่าปีที่แล้วทีนี้ทำไปทำมาตอนหลังไม่ดีเพราะว่าลูกเราก็ไปบอกร้านค้าบอกมีมอเตอร์ไซค์ดีๆส่งมาให้ผมนะเพราะว่าดีๆเขาเก็บไว้ไอ้ที่ไม่ดีที่ไม่แน่นอนนี่ส่งมาแม่มาตรงข้ามซะอีกนะส่งมาไม่ดีมาตอนหลังมันก็เลยเสียนี่พอเสียมากๆเขาเราก็เลยเอ๊ะถ้าจะไม่ดีแน่พอเอิญว่าลูกค้าที่เขาเคยทำลิสซิ่งอ่ะเขาส่งหมดแล้วแล้วเขาก็มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเองแล้วก็มาขอกู้แล้วทะเบียนไว้กับเราก็จะเป็นที่มาของสินเชื่อรถจักรยานยนต์ลิสซิ่งก็เลยไม่ได้ทำนะครับทีนี้ตอนหลังเรายังใช้ชื่อว่าเมืองไทยลิสซิ่งอยู่เจอนักลงทุนในเมืองไทยก็ดีเจอนักวิเคราะห์ก็ดีไปต่างประเทศเดินทางไปก็ดีคำถามแรกเลยลิสซิ่งเมืองไทยดีไหมตอนนี้เราก็ต้องชี้แจงว่าเราไม่ได้ทำลิสซิ่งนะหรือถ้ามีอะไรกระทบหน่อยเรื่องกฎหมายนะครับเรื่องทวงหนี้ก็ดีหรือต้องรัฐบาลจะคุมลิสซิ่งละกระทบกระเทือนเมืองไทยลิสซิ่งไหมเราก็บอกว่าเราไม่ได้ทำลิสซิ่งก็ต้องชี้แจงตลอดถ้าอย่างนั้นคณะกรรมการก็เลยมาประชุมกันบอกว่าสงสัยจะต้องถึงเวลาเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับจากเมืองไทยลิสซิ่งเพราะเราไม่ได้ทำลิสซิ่งเราทำสินเชื่อทะเบียนรถสินเชื่อโฉนดที่ดินถ้าอย่างนั้นก็ขอเปลี่ยนเป็นเมืองไทยแคปิตอลนะฮะโดยเราก็อันนี้ต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้นก่อนในการประชุมวันที่20เมษาแล้วก็ต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์นะครับโดยจะใช้ชื่อย่อว่า MTC แล้วก็จองไว้ละก็ยังไม่มีใครใช้เพราะฉะนั้นในอนาคตหลังจากที่เราผ่านประชุมผู้ถือหุ้นผ่านมติเรียบร้อยแล้วเราก็จะแจ้งผ่านสื่อทำประชาสัมพันธ์ว่าเราจะเปลี่ยนจากเมืองไทยลิสซิ่งเป็นเมืองไทยแคปิตอลนะครับโดยชื่อตัวย่อว่า MTC ด้วยเหตุผลดังกล่าวครับครับผมทีนี้โมเดลธุรกิจของเราก็คือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะครับเรายังมีในห้องนี้อาจจะมีคนที่ยังไม่รู้จักธุรกิจของคุณชูชาติเท่าไหร่นักนะครับอยากให้คุณชูชาติอธิบายว่าโมเดลธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเนี่ยมันดีกว่าธุรกิจสินเชื่ออื่นๆอย่างไรครับธุรกิจหลักเรายังมี5ประเภทเหมือนเดิมครับ1สินเชื่อจำนำที่เป็นรถจักรยานยนต์2สินเชื่อจำนำที่เป็นรถยนต์และรถเพื่อการเกษตรอันที่3คือสินเชื่อโฉนดที่ดินนะครับนี่มีหลักประกันส่วนไม่มีหลักประกันมี2ใบครับเราใบอนุญาตใบที่1เรียกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับนะครับส่วนที่2เรียกว่าสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์อันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลเราอยู่เพราะฉะนั้นเรายังดำเนินธุรกิจ5ประเภทเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ชื่อครับธุรกิจเหมือนเดิมบุคลากรเหมือนเดิมการแต่งกายการให้บริการเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นท่านจะรับบริการที่ไม่แตกต่างจากเดิมเลยครับครับแต่คือประเด็นคือที่ผมถามเมื่อกี้คือผมเข้าใจว่าถ้าเราเทียบกับสินเชื่ออื่นๆที่อยู่ในบริษัทตลาดหลักทรัพย์นะครับเข้าใจว่ายิวของสินเชื่อจำนำทะเบียนรถหรือผลตอบแทนจากการปล่อยสินเชื่อของเราเนี่ยจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าของคนอื่นๆนะครับอันนี้เป็นโมเดลนี้เลยใช่ไหมเป็นโมเดลเดิมทุกประการครับเป็นโมเดลเดิมทุกประการแล้วปัจจุบันเนี่ยพอผลตอบแทนตรงนี้มันเยอะเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็จะมีคู่แข่งเข้ามาเยอะมากโดยเฉพาะปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีทั้งธนาคารโผล่เข้ามามีทั้งกระทั่งบริษัทขายมือถือบางรายก็จะเข้ามาเหมือนกันนะครับดีฮะดีแหมอันนี้ไม่เป็นไรฮะท่านคุณหมอฮะเข้ามาแข่งกันเยอะดีแข่งกันเรื่องอะไ
ครับ2เรื่อง1แข่งเรื่องการให้บริการกับลูกค้าใครให้บริการที่ดีกว่าลูกค้าก็จะมาใช้บริการมากกว่าอันที่2แข่งการเรื่องดอกเบี้ยอย่าไปเอาเปรียบลูกค้าดอกเบี้ยและค่าบริการใครที่ให้บริการดีดอกเบี้ยถูกลูกค้าชื่นชอบลูกค้าก็จะมาใช้บริการเป็นสิ่งที่ดีครับในการแข่งขันกันดีกับผู้บริโภคครับแล้วจะมีผลกับ market share เราไหมครับที่ผ่านมานี่เข้าใจว่า market share เราอันดับต้นๆในประเทศอันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งแล้วคู่แข่งเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะทำให้มาแย่งของเราไปเยอะไหมฮะมีผลกับการเติบโตเราก็ต้องปรับปรุงเราก็ต้องปรับปรุงตัวเองในเมื่อคู่แข่งเข้ามาเช่นเขาเสนอดอกเบี้ยและค่าบริการถูกกว่าเราเราก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าเราเก็บแพงไปไหมถ้าเราเก็บแพงไปเราก็ต้อง1ถูกเท่าเขาหรือ2ถูกกว่าเขาเพื่อประโยชน์ตกกับผู้บริโภคอันที่2เราให้บริการที่ประทับใจกับลูกค้าหรือเปล่าข้อ2นี้สำคัญนะคุณหมอสำคัญมากกว่าดอกเบี้ยอีกเรื่องการให้บริการที่ประทับใจเอาง่ายๆก็แล้วกันคุณหมอลงปลอมตัวไปไปชุดนี้ไม่ได้นะปลอมตัวไปกู้เข้าไปในบริษัทผมแล้วก็บอกมาขอกู้เงินทำไมอย่างนี้เขาไม่เชื่อเพราะเราใส่สูทผูกไทยไม่เชื่อเอาท่านปลอมตัวเข้าไปในเมืองไทยนะครับท่านเดือนนี้แหละครับอากาศร้อนมากเลยเดือนมีนาเมษาเนี่ยลูกค้าผมขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าออฟฟิศเดือดเปี้ยงตอนเที่ยงวันเนี่ยโอ้โหเหงื่อเต็มเลยเอาผ้าขม้าปาดเหงื่อเลยแล้วเดินเข้าไปในออฟฟิศผมบอกว่าผมบริการดีครับเพราะว่าพอเปิดประตูเข้าไปปั๊บนี่เรากล่าวสวัสดีเลยครับสวัสดีครับพี่ครับน้าครับหลังจากนั้นมาเราบริการน้ำดื่มครับด้วยน้ำแข็งเย็นเจี๊ยบเลยคนเราร้อนๆกลับมานะครับมาเจอน้ำเย็นเนี่ยครับต้องดื่มขึ้นไปครับเปิดไอ้นั่นก่อนฮะไม่เขาสาธิตให้ดูอาจารย์เดี๋ยวได้ดื่มจริงมันไม่ได้มันครอบไปนิดนึงฮะไอ้มาเบรกผมอย่างเงี้ยไม่สนุกเลยนะไม่เก่งท่านจะดื่มเข้าไปผมไม่เห็นจริงนะไม่เห็นจริงนะจะกินจริงๆนะครับเนี่ยท่านจะกินจริงแล้วผมดูเพราะฉะนั้นเรานี่แหละครับลูกค้าดื่มน้ำเย็นเข้าไปมันชื่นใจฮะมันชื่นใจผมเปรียบเทียบท่านเลยฮะไปธนาคารพาณิชย์ยังไม่มีเลยครับนี่คือข้อแตกต่างเรื่องการบริการครับครับแล้วทีนี้นะครับที่ผ่านมาเราก็จะบอกว่าจุดเด่นเราคือเราได้เราให้ดอกเบี้ยที่ต่ำเรามีบริการที่ดีแต่ล่าสุดก็จะมีประเด็นที่คนกังวลกันก็คือเรื่องแบงค์ชาตินะครับที่ออกมาบอกว่าตอนนี้เราจะควบคุมอัตราดอกเบี้ยต่างๆนะครับตรงนี้มันกระทบกับเราไหมครับอันนี้เป็นพรบ.กำกับการกำกับนะครับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินอันนี้ของกระทรวงคลังนะครับเป็นผู้ออกมากำลังจะร่างพรบ.ฉบับนี้ขึ้นมาพรบ.ฉบับนี้จะมีวัตถุประสงค์อยู่2ประการประการที่1คือจะควบคุมดูแลผู้ให้บริการก็คืออย่างผมนี่แหละให้บริการลูกค้าโดยการไม่เอาเปรียบคือคิดดอกเบี้ยและค่าบริการที่เป็นธรรมประการที่2คือจะดูแลผู้รับบริการคือลูกค้าให้ได้รับบริการที่ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับหรือไม่เอาเปรียบลูกค้าเพราะฉะนั้นก็จะดูแลทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้ประโยชน์แปลว่าอะไรครับแปลว่าที่ผ่านมาเราดำเนินธุรกิจโดยเหมือนไม่มีเจ้าภาพแต่ยังประกันภัยยังมีเจ้าภาพกรมการประกันภัยสหกรณ์ยังมีกรมสหกรณ์ดูแลไอ้ธุรกิจให้สินเชื่อนะครับท่านทุกวันนี้ไม่มีเจ้าภาพเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นดำริที่ดีของราชการที่จะมีตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง3ฝ่ายครับ1ส่วนราชการ2ผู้ทรงคุณวุฒิ3ผู้ประกอบการมาเป็นคณะกรรมการและคณะกรรมการนี้ก็จะมาเป็นคนเซตระบบเซตต่างๆเรื่องดอกเบี้ยเรื่องค่าบริการเรื่องการไม่อารัดเอาเปรียบลูกค้าแล้วหลังจากนั้นให้ทุกคนปฏิบัติเหมือนกันทั่วประเทศผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีครับแล้วถ้ามีปัญหามีความไม่เข้าใจกันมีคิดว่าอันนั้นถูกอันนี้แพงก็มาเข้าสู่คณะกรรมการคือพูดง่ายๆคือมีเจ้าภาพครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีครับแต่จะไม่มากระทบกับเราว่าต่อไปนี้อัตราดอกเบี้ยเราจะลดลงอันนี้ต้องอ้างอิงอ้างอิงว่าเท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้นี่นะคณะกรรมการจะบอกไว้ว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่จะอยู่ได้ 15% ตามกฎหมายบวกกับค่าธรรมเนียมอื่นๆเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นผมอิงไปที่สินเชื่อมีหลักประกันคือพิโคเขาบอกให้ 36% ถ้าบอก personal loan เขาบอกว่า 28% ก็อิงไปครับจะเอา 28 เอา 36 เราทำได้ทั้งนั้นครับเพราะว่ามันมีให้มีกฎมีเกณฑ์นะครับทำได้ครับในเมื่ออันแรกนะครับเราเป็นการปล่อยสินเชื่อนะครั รบแล้วก็ดอกเบี้ยเราก็ถือว่าต่ำกว่าคนอื่นในอุตสาหกรรมนะครั รบตรงนี้นะเมื่อกี้ที่คุณชูชาติพูดคำว่าเรามีปล่อยทั้งสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจำนำรถทะเบียนรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่ดินใช่ครับอยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยอันไหนที่มันได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเรากับเรานะครับอันไหนที่มันมีความเสี่ยงมากกว่ากันและสินเชื่อไม่มีหลักประกันเมื่อกี้มีหลักประกัน3ตัวนะรถจักรยานยนต์รถยนต์โฉนดที่ดินและไม่มีหลักประกันคือสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับแล้วก็สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์อันนั้นไม่มีหลักประกันท่านรู้ไหมว่าไหนที่หนี้เสียต่ำที่สุด
หนี้เสียต่ำสุดก็ต้องเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันไหมฮะไม่ใช่สินเชื่อไม่มีหลักประกันหนี้เสียต่ำที่สุดสำหรับเมืองไทยลิสซิ่งนะมันสวนกับคนอื่นๆเลยนะมันสวนกับความรู้สึกสวนกับคนอื่นๆเพราะว่าแต่ส่วนหนึ่งมันเป็นที่เพราะเราพอดีลูกค้าผมมันใหญ่ผมทำมา26ปีแล้วฐานลูกค้าผมมี1ล้าน4แสนรายเพราะผมสามารถที่จะคัดลูกค้าดีๆเข้ามาได้แล้วก็ท็อปอัพตัวบนด้วยดอกเบี้ยด้วยธุรกิจก็คือให้สินเชื่อเขาได้เช่นเขาเคยได้ 20,000 ต่อมาทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์มูลค่ามันเสื่อมลงบาเหลือ10,000เดียวเขาบอกเขาอยากได้เท่าเดิมอ่ะเราก็ท็อปอัพเข้าไปหรือให้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลให้กับเขาได้คือขออนุญาตนิดนึงถ้าฟังอย่างนี้ก็คือจริงๆเมืองไทยลีสซิ่งก็คือให้เขาจำนำทะเบียนนะถูกไหมฮะใช่ครับเสียบร้อยปั๊บก็นั่นก็คือสินเชื่อจากการเอาไปจำนำทะเบียนแต่สินค้าไอ้สินเชื่อที่ปล่อยไปไม่มีหลักทรัพย์เนี่ยนะฮะก็คือคนที่เป็นลูกค้าเดิมของเรามันก็มีหลักทรัพย์โดยปริยายถูกไหมครับถูกไหมฮะมันเป็นออนท็อปขึ้นไปถูกไหมครับออนท็อปแต่ว่าหลักทรัพย์มูลค่าเสื่อมลงนะฮะกลุ่มนั้นดีเพราะว่าเราไม่รับคนแปลกหน้าถูกไหมครับณวันนี้ยังครับเพราะว่า มันเป็นสินเชื่อไม่มีหลักประกันนะครับมันไม่มีหลักประกันแต่จริงๆเรามีหลักประกันทุกครั้งที่เราปล่อยถูกไหมครับขานี้มีหลักประกันแต่มูลค่าหลักประกันมันเสื่อมลงเท่ามูลค่านี้ครับนะครับถ้ามูลค่านี้นะจาก 20,000 หรือ 10,000 เดียวก็ให้ 10,000 เดียวแต่ขานี้คือเขามีประวัติดีแล้วก็ต้องการกู้ 20,000 เท่าเดิมเราให้โดยไม่มีหลักประกันครับยังไงก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยถูกไหมครับยังไงถูกไหมฮะอันนี้ก็ชัดเจนแล้วเดี๋ยวผมถามนิดนึงเพราะนั้นไอ้ค่านิยมแบบไทยๆอดีตที่ผ่อนออกมาบอกว่าอะไรจ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงนี่ใช้ไม่ได้กับเมืองไทยลีสซิ่งใช่ไหมครับไม่ใช่ในภาวะที่ภัยแล้งเมื่อ2ปีที่ผ่านมาภาวะน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อ33ปีที่ผ่านมาภาวะที่ปีที่แล้วขายพืชผลได้ราคาตกต่ำที่ผ่านมาชาวบ้านไม่มีเงินมาจ่ายหรอกครับยืดหยุ่นกันไปคุยกันไปช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันตามวิถีแบบไทยๆเราเช่นต้องจ่าย 1,000 บาทต่อเดือนต้นเดือนไปไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรอาทิตย์หน้ามาใหม่อาทิตย์หน้ามาไม่ได้บอกรอลูกส่งเงินมากลางเดือนเอากลางเดือนไปใหม่กลางเดือนได้ไม่ครบได้มา500เดี๋ยวงั้นสิ้นเดือนมาอีก500ได้มาอีกใบนึงอย่างนี้เป็นต้นการที่ได้มาต้องแลกกับความขยันและการทุ่มเทครับผมถามให้ตรงนิดนึงเพราะทุกคนกำลังกังวลเรื่อง NPL ในขณะนี้นะครับเมืองไทยลิสซิ่งขนาดนี้สถานการณ์ NPL เป็นไงบ้างครับของเราตามที่สุดในประเทศไทยครับ 1.2% ของสินเชื่อทั้งหมดครับ 1.2% แบงก์ยัง 2.5 ครับอธิบายให้กับผู้ชมเข้าใจก็คือว่า NPL ก็หมายถึงว่าเราปล่อยเป็นเงินกู้ไปเท่าไหร่สมมติเราปล่อยเงินกู้ไปให้ลูกหนี้เราเนี่ยมีประมาณ101ใช่ไหมครับมีประมาณ 1.2 ที่มีโอกาสที่จะไม่สามารถมาจ่ายเราได้เป็นหนี้เสียเป็นหนี้ค้างชำระ3เดือนขึ้นไปครับโอเคเดี๋ยวเราหมุนมาทางบริษัทอื่นสักหน่อยนะเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับเมืองไทยลีสซิ่งอีกนะครับอีกบริษัทในนี้ก็จะเป็นบางคนอาจจะไม่รู้เรื่องโรงงานน้ำตาลนะเพราะว่าจริงๆน้ำตาลคือความหวานแล้วหัวใจสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ตรงลอลิงนะครับคือเมื่อใดก็ตามที่น้ำตาลไม่มีลอลิงเนี่ยจะเป็นน้ำตานะครับถูกไหมครับมันก็จะเป็นความเศร้าเสียใจถูกไหมฮะเพราะหัวใจสำคัญที่สุดคือต้องดูแลลอลิงไว้ให้ดีถูกไหมครับอย่าให้ลอลิงหายไปถูกไหมครับครับแต่หัวใจของ BRR เนี่ยคือความครบวงจรนะอาจารย์เขาสามารถใช้การอ้อยเนี่ยเริ่มต้นเป็นอ้อยถัดมาไปเข้ากระบวนการผลิตไปเป็นน้ำตาลจากน้ำตาลไปเป็นทุกๆอย่างเลยจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยใช้ประโยชน์จากมันได้ทุกเม็ดทุกหน่วยเลยให้คุณอนันต์พูดดีไหมอยากได้แกพูดเชิญเชิญครับเอาถามที่ถามเชิญเนี่ยคุณอนันต์ช่วยเสริมหน่อยครับว่าคำว่าครบวงจรของ BRR คืออะไรครับผมครับน้ำตาลนี่ยังไงก็ต้องเป็นน้ำตาลนะครับจะน้ำตาลไม่ได้เจ้าหน้าที่เร่งเสียงให้คุณอนันต์หน่อยนะฮะเชิญฮะคือในธุรกิจของ BRR นะครับในส่วนของ BRR นะครับหลักเลยของเราเนี่ยเราเน้นที่วัตถุดิบก่อนก็คือมาจากไร่นะครับปัจจุบันเนี่ยโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์นะครับหรือ BRR เนี่ยนะครับก็เป็นโรงงานที่ถือว่าเก่าแก่มากที่สุดอันนึงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมากกว่า50ปีนะครับปัจจุบันเรามีพื้นที่ปลูกอ้อยอยู่ประมาณ 250,000 ไร่นะครับมีเกษตรกรชาวไร่อ้อยเนี่ยเกือบ 15,000 ครอบครัวนะครับเดี๋ยวนะครับ 15,000 ครอบครัวถ้าคิดเป็นคนประมาณเท่าไหร่ฮะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าแต่ละครอบครัวบางคนก็ใหญ่คือว่า3คน4คนอะไรเงี้ยนะอาจจะประมาณสัก 60,000 คนได้ไหมฮะก็ได้ครับเพราะว่าอันนี้ก็ยังไม่รวมพวกลูกน้องพวก
พนักงานพวกขับรถพวกอะไรพวกเนี้ยอันนี้ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีชาวไร่มากสุดหรือยังฮะถือว่ามากนะครับอันดับต้นๆใช่ไหมฮะถือว่ามากครับแต่ผมเชื่อว่าตลาดหลักทรัพย์เรามีชาวไร่มากกว่าครับชาวไร่คือไร่ซื้ออยู่ทุกวันเนี้ยนะครับถูกไหมครับ อันนี้มีมากกว่าเยอะมากกว่าที่โรงงานน้ำตาลอีกนะครับ ครับธุรกิจหลักของกลุ่มเรานี่ก็คือน้ำตาลครับก็จริงๆก็คือการพอปลูกอ้อยเสร็จแล้วเราก็ส่งมาที่โรงงานนะครับโรงงานก็เอาอ้อยก็มาสกัดเป็นน้ำตาลออกมานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่ามันในส่วนของโปรเซสของการทำน้ำตาลเนี่ยมันจะมีบายโปรดักต์ออกมาหลายขั้นตอนครับแน่นอนว่าสุดท้ายของการทำธุรกิจเนี่ยก็ต้องเป็นหลักเลยก็คือน้ำตาลก่อนนะครับน้ำตาลเนี่ยปกติเราก็จะขายอยู่ในประเทศเราเนี่ยประมาณสัก20%นะครับอีกเกือบ 80% เนี่ยเราจะส่งออกไปต่างประเทศนะครับครับอันนี้ตัวน้ำตาลครับเมืองไทยนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ส่งออกใหญ่อันดับ2ของโลกนะครับโอ้ในโลกนี่คือประเทศไทยเนี่ยถือว่าไม่ได้ใหญ่มากแต่ส่งออกอันดับ2ของโลกครับครับอันดับ1ก็เป็นบราซิลนะครับอันดับ2ก็เป็นเมืองไทยครับนะครับในเอเชียทั้งหมดเนี่ยอุตสาหกรรมน้ำตาลของไทยเนี่ยถือว่าเข้มแข็งสุดนะครับเพราะว่าเราซัพพอร์ตหมดแทบจะทั้งเอเชียเลยนะครับก็จะเป็นน้ำตาลจากไทยเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลักเลยเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเมืองไทยเก่งกว่าเขานะครับครับแต่เป็นเพราะว่าเราพืชชนิดเนี่ยมันมีความเฉพาะก็คือสามารถที่จะปลูกได้ในเส้นของเขานะครับในเส้นของเขาหมายถึงอะไรครับยกตัวอย่างเช่นเมืองไทยเนี่ยจากหัวหินลงไปเนี่ยก็ปลูกไม่ได้แล้วนะครับจากพิษณุโลกขึ้นไปก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณฝนต้องเหมาะนะครับอันนี้คือจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีความได้เปรียบสูงสุดนะครับเพราะว่าพื้นที่ประเทศเราเนี่ยเหมาะกับการทำพืชชนิดนี้นะครับแล้วประเทศอื่นๆที่มันอยู่ในแนวเดียวกับเราใกล้ๆกันอินเดียหรือว่าใกล้ๆเขาต้องอยู่ในเขตในสมมติว่าต้องอยู่ในเขตสมมติว่าเส้น45เส้น0องศาศูนย์นะครับ0สูตรเนี่ยก็วนไปเพราะฉะนั้นการผลิตมันก็จะค่อยๆเป็นวงล้อไปทั่วโลกนะครับอันนี้เป็นความได้เปรียบของเรานะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าประเทศต่างๆเนี่ยไม่เหมาะกับการเพาะปลูกพืชชนิดนี้นะครับเราก็เลยสามารถถือว่าเป็นพี่ใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นจีนอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันอะไรทั้งหมดนะครับที่อยู่รอบๆประเทศเราเนี่ยล้วนแต่เราเป็นผู้ผลิตในการส่งออกคือทั้งหมดสรุปคือเนื่องจากมันอยู่บนเส้นลุงใช่ไหมฮะรุงตะแคงแหวงตั้งนะฮะท่านแบบคนที่เรียนหนังสือสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเส้นลุงคือเส้นนอนอย่างนี้นะฮะของเรานี่อยู่ในโซนที่ปลูกอ้อยได้พูดง่ายๆนะฮะครับถ้าเหนือพิษณุโลกอันนี้ปลูกไม่ได้เลยก็ปลูกได้แต่ยิวมันไม่เหมาะกับการเพาะปลูกยิวแปลว่าผลผลิตที่ออกมาผลผลิตต่อไร่มันไม่เหมาะถูกไหมไม่เหมาะครับเพราะนั้นเมืองจีนนี่ไม่มีเมืองจีนก็ปลูกทางตอนใต้นะครับแต่ต้นทุนเขาจะสูงกว่าเราค่อนข้างเยอะนะครับ3-4 เท่านะครับแต่เนื่องจากว่าน้ำตาลนี่มันเป็นสิ่งที่แต่ละประเทศเนี่ยเขาต้องซีเคียวด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นสารต้องให้มันมีความมั่นคงหมายถึงว่าต้องดูแลมันใช่ไหมฮะต้องดูแลครับเพราะว่าเขาจะเป็นสารในการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับการบริโภคโดยตรงเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะผลิตเพื่อเป็นส่วนประกอบของอาหารแทบทุกชนิดนะครับในโลกเนี่ยคำถามผมก็คือด้วยวิธีนี้มันเพราะนั้นโอกาสที่ประเทศอื่นจะผลิตน้ำตาลมาทุ่มตลาดนี่ก็จะยากหน่อยเพราะว่ามันมีโซนของการปลูกอยู่ถูกไหมครับครับก็จริงๆมันก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าในโซนเองเนี่ยที่ปลูกเนี่ย เนื่องจากว่ามันก็มีหลายประเทศอยู่เหมือนกันนะครับอาจารย์แต่เพียงแต่ว่าเราในเขตเอเชียเนี่ยเมืองไทยนี่ถือว่าเราเป็นประเทศที่มีการส่งออกมากเพราะว่าในเอเชียเนี่ยก็คือประชากรแล้วก็ความต้องการปริมาณการใช้เนี่ยค่อนข้างสูงครับสูงที่สุดในโลกแล้วก็จะอยู่ในเขตเอเชียเพราะว่าประชากรเยอะมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นหลักนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรามีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์นะครับนี้เข้าสู่ธุรกิจของเราเนี่ยนะครับในส่วนของน้ำตาลเองหลังจากผลิตน้ำตาลแล้วนะครับ
ในส่วนของ by product ต่างๆนะครับก็ส่วนว่าเหลือใช้เช่นชานอ้อยนะครับหลังจากที่เราไปเหมือนกับเราไปดูเห็นอาจารย์เคยเห็นที่เวลาเขาคั้นน้ำอ้อยขายนะครับเห็นมันก็จะมีเปลือกนะครับอันนี้เราเรียกว่ากากอ้อยครับปัจจุบันเนี้ยเรานำส่วนของกากอ้อยเนี่ยไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้านะครับปัจจุบันในกลุ่มของเราเองเนี่ยมีไฟฟ้าอยู่3โรงนะครับกำลังที่จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าปริมาณอ้อยเราเพิ่มขึ้นนะครับ อย่างปีนี้เองเนี่ยปริมาณอ้อยของบุรีรัมย์เนี่ยนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยประมาณ2ล้าน1แสนกว่าตันนะครับปีนี้เราคาดว่าปริมาณอ้อยที่เราจะหีบเนี่ยจะเข้ามาสู่กระบวนการผลิตเนี่ยเกือบ3ล้านตันโอ้โหพูดคำว่า2ล้านขึ้นมา3ล้านนี่มันเยอะมากครับก็เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราเพิ่มกำลังผลิตในส่วนของโรงงานที่เราขยายด้วยนะครับครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าสภาพอากาศนี่เหมาะสมนะครับปีนี้ในปีนี้สภาพอากาศถือว่าดีมากสำหรับการปลูกอ้อยนะครับก็ทำให้ปริมาณเราค่อนข้างเพิ่มขึ้นตามสิ่งที่เราวางเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวนอกจากตัวน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับตัววัสดุเหลือใช้นะครับพวกไบโปรดักต์ต่างๆเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามนะครับกากอ้อยก็เป็นหลักเลยที่ทำมูลค่าให้กับกลุ่มของเราเนื่องจากว่าเรามีการนำส่วนนี้ไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับของโรงไฟฟ้าไบโอแมสนะครับต้นทุนของโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมาจากวัตถุดิบนะครับความได้เปรียบของเราก็คือว่าเราไม่ต้องมีการขนส่งพอออกจากโรงงานน้ำตาลปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสายพานเนี่ยเข้าไปที่โรงไฟฟ้าเลยคอสเราในการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยจึงถือว่าต่ำมากนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันในส่วนของโรงไฟฟ้าเราเองเนี่ยหลังจากเราใช้ตัวกากอ้อยไปการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันก็คือเอากากอ้อยเนี่ยมาเผาเป็นเชื้อเพลิงเผาน้ำนะครับเผาน้ำมาต้มน้ำนะครับน้ำก็จะกลายเป็นไอน้ำซึ่งมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงนะครับก็จะไปปั่นเข้าเจนกับเทอร์ไบน์นะครับเทอร์ไบน์ก็มาปั่นเจเนเรเตอร์เพื่อกำเนิดไฟในขณะเดียวกันหลังจากที่เราใช้ไอ้น้ำในการผลิตไฟฟ้าแล้วเนี่ยไอ้น้ำตัวสุดท้ายที่ผ่านเจนมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีผ่านเทอร์ไบน์มาเนี่ยมันก็จะยังมีความร้อนเหลืออยู่ในตัวของความร้อนที่เหลือเนี่ยเราก็ส่งเข้าไปที่โรงน้ำตาลอีกนะครับเป็นการใช้โคเจนเพื่อประหยัดพลังงานสูงสุดนะครับนี่คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามีต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าที่ต่ำในขณะเดียวกันในตัวของโรงงานน้ำตาลเองเนี่ยก็จะมีต้นทุนที่ต่ำลงครับอันนี้มันก็ทำให้ภาพรวมของเราเนี่ยกลุ่มของเราเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นบายโปรดักต์ตัวที่หนึ่งเดี๋ยวนิดหนึ่งไอ้ตัวกากหรือว่าชานอ้อยเนี่ยนะครับที่เราบีบเสร็จแล้วเนี่ยแล้วพวกใบเบยอะไรพวกนี้ต้นอ้อยอะไรที่เขาทิ้งนี่เอาเข้ามาเป็นเชื้อเพลิงด้วยได้ไหมครับครับตอนนี้เราเนื่องจากพื้นที่เราประมาณ200,000กว่าไร่เนี่ยนะครับเราก็มีการเก็บใบอ้อยที่ทิ้งอยู่ในไร่บางส่วนนะครับคือเก็บมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องคืนไปให้ดินนะครับเพราะว่าโครงสร้างของดินสำคัญมันเป็นวงจรอยู่พอสมควรถูกไหมฮะใช่ก็คือต้องทิ้งให้มันเป็นปุ๋ยลงไปถูกไหมฮะครับก็ทำให้โครงสร้างของดินเนี่ยสามารถที่จะเพาะปลูกต่อไปได้ตลอดเวลานะครับอันนี้เราก็มีการเก็บออกมาปีนี้เราก็มีการเก็บเข้ามาสักประมาณสัก 30,000 กว่าตันนะครับตัวใบอ้อยเนี่ยก็จะเพิ่มมีพลังงานความร้อนเนี่ยสูงกว่าตัวกากอ้อยเนี่ยเกือบ2เท่าโอ้เหรอฮะครับก็จะทำให้เราเหลือตัวกากอ้อยเนี่ยเยอะมากขึ้นเพราะว่าเรามีธุรกิจที่เราคิดว่าเราจะต้องทำต่อเนื่องจากตัวกากอ้อยนะครับก็จะมีนอกเสียจากเรื่องไฟฟ้าแล้วเนี่ยนะครับตัวกากอ้อยตัวเนี้ยเราก็ไปทำเป็นเยื่อกระดาษนะครับเยื่อกระดาษนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็กำลังเคลียร์พื้นที่อยู่นะครับปรับเพื่อที่จะลงทุนในโรงงานเกี่ยวกับวัสดุพันธุ์นะครับที่ใช้กากอ้อยของเรามาใช้เป็นทำภาชนะสำหรับอาหารนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการใช้โฟมใช้พลาสติกอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกว่าจะย่อยสลายได้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันมันจะอันตรายต่อผู้บริโภคด้วยนะครับอันนี้เป็นโครงการที่เรา
กำลังดำเนินการอยู่คาดว่าภายในสิ้นปีนี้ก็คงได้มีการผลิตออกมานะครับหมายถึงว่าเรามีโรงงานเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็รอกระบวนการทั้งหมดแล้วก็รอผลิตสร้างรับรู้รายได้ประมาณเมื่อไหร่ครับก็โรงงานนี้คาดว่าจะเสร็จประมาณปลายปีนะครับปลายปีปลายปีนะปีหน้าก็น่าจะเริ่มขายได้จะเริ่มผลิตเพื่อจำหน่ายได้แล้วนะครับครับนี่ก็เป็นโครงการหนึ่งอันนี้ก็มาจากบายโปรดักต์เหมือนกันนะครับเพราะว่าอ้อยเนี่ยมันเหมือนพืชมหัศจรรย์นะครับแทบจะทุกส่วนเลยใช้ได้หมดครับนะครับแล้วก็จะมีบายโปรดักต์อีกอันนึงก็คือตัวกากน้ำตาลโมลาสนะครับปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ได้ผลิตคือกากน้ำตาลเนี่ยก็ไปทำเป็นพวกยาพวกเอทานอลพวกแอลกอฮอล์นะครับพวกสุราพวกเป็นเอทิลแอลกอฮอล์นะครับก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตเอนเนอร์จีก็คือสามารถมาทดแทนพลังงานมาทดแทนพวกน้ำมันต่างๆได้นะครับอันนี้ก็อยู่ในโครงการอยู่ในช่องที่เราวางแผนเอาไว้ที่จะดำเนินการอยู่แล้ว เริ่มดำเนินการเรื่องการขอ EIA อยู่นะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมนี้ต้องทำ EIA ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นบายโปรดักต์อีกตัวหนึ่งนะครับจะมีบายโปรดักต์อีกส่วนหนึ่งซึ่งปัจจุบันเราดำเนินการทำไปแล้วก็คือตัวฟิลเตอร์เค้กนะครับอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่มากับตัวน้ำอ้อยนะครับที่ติดมากับตัวน้ำอ้อยเนี่ยเราก็จะมีการดึงออกมาทำปุ๋ยครับเอาไปทำปุ๋ยนะครับหลักเลยไปทำปุ๋ยเพราะว่าตัวนี้มันจะมีคาร์โบไฮเดรตปนไปนะครับหลักของการทำปุ๋ยอินทรีย์นะครับหลักของปุ๋ยอินทรีย์ก็คืออะไรก็ตามที่มีคาร์โบไฮเดรตอยู่นะครับแล้วก็มันก็จะทำให้จุลินทรีย์เนี่ยเติบโตเป็นซากพืชซากสัตว์เนี่ยนะครับก็จะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับส่วนเนี้ยมันก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเราก็มีการจำหน่ายแล้วก็ส่งให้กับในพื้นที่ของเราเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันการผลิตเนี่ยไม่เพียงพอสำหรับในการจำหน่ายนะครับอันนี้ก็เป็นภาพธุรกิจคร่าวๆของกลุ่มอุตสาหกรรมเรานะครับปัจจุบันถ้าให้ทวนนิดนึงก็คือมีรายได้หลักๆจากน้ำตาลแล้วก็มีการขายไฟฟ้าแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวเมื่อกี้มีปุ๋ยใช่ไหมครับแล้วก็มีการโมลาสแล้วก็ภาชนะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงเขาจะมีรีไฟเนอรี่ชูการ์ครับปีนี้ก็อยู่ในแผนในการทำอยู่แล้วนะครับก็คือการแปลสภาพน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลไซดิบนะครับให้เป็นน้ำตาลรีไฟก็หมายความว่ามันก็จะขาวแล้วก็เล็กแล้วก็จะแพงขึ้นฮะมันก็จะต่างกันอยู่ประมาณสัก 8-90 เหรียญกับน้ำตาลปัจจุบันนะครับอันนี้ใช้สำหรับอุตสาหกรรมชนิดที่มีความต้องการพิเศษอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ในแผนของเราที่จะเริ่มดำเนินการในปีนี้ครับครับเดี๋ยวเราจะหยุดไว้ตรงนี้ก่อนครับประเดี๋ยวผลประกอบการอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันทีนี้อีกบริษัทหนึ่งก็น่าสนใจเพราะว่าตอนช่วงนี้การก่อสร้างก็กำลังมาแรงมาแรงใช่ครับเรากำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรเมกะโปรเจกต์สร้างนู่นสร้างนี่มอเตอร์เวย์สร้างอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะเอาเชิญเลยครับครับ CK นะครับก็พอเราเป็นรับเหมาปุ๊บอยากจะให้อธิบายภาพของชอการช่างอีกทีนึงครับรับเหมาของเราเนี่ยเราเน้นหนักมันในประเภทอะไรครับผมจะให้ย้อนอดีตด้วยมาเอาไม่ต้องย้อนเยอะก็ได้ครับเอาสั้นๆก็ได้ครับสั้นๆครับก็ชอการช่างเองท่านก็คงจะทราบนะฮะว่าเราก่อสร้างในโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด่วนนะครับทางด่วนเส้นต่างๆที่เราสร้างอยู่ในปัจจุบันและวิ่งอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็รถไฟใต้ดินนะฮะสายสีน้ำเงินที่วิ่งผ่านตลาดหลักทรัพย์รัชดาเนี่ยนะฮะครับครับก็เราก็เป็นคนสร้างนะครับแล้วก็ยังมีโครงการพลังงานต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนในลาวนะครับน้ำหึม2อันนั้นเราก็สร้างนะครับโคเจนที่ใช้แก๊สในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเราก็สร้างนะครับตึกเราสร้างไหมเราสร้างอินเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ที่ปตท.อินเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ที่ปตท.ฮะตึกสำนักงานของปตท.เนี่ยฮะกระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานครับแล้วก็สร้างนะครับก็นอกจากนั้นก็มีมอเตอร์เวย์เราก็สร้างสายไหนฮะมอเตอร์เวย์สายไหนก็ไปบางปะอินไปโคราชอย่างเงี้ยอ๋อที่กำลังก่อสร้างอยู่ทุกวันเนี้ยสร้างอยู่ทุกวันเนี้ยครับครับแล้วก็โครงการใหญ่ๆณปัจจุบันที่เราทำอยู่ในลาวก็คือเป็นฝายน้ำล้นสายบุรีนะฮะโครงการนั้นโครงการใหญ่มูลค่าโครงการประมาณ130,000กว่าล้านครับนะครับก็เนี่ยโครงการต่างๆที่เราสร้างเนี่ยนะฮะครับตัวถ้าจะย้อนอดีตหน่อยก็โรงเรียนในร้อยจบลเขาจะโง่เมื่อปี26เราเป็นคนสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับที่เชียงราย
เราก็สร้างอ๋อคือเราไม่ใช่เฉพาะสร้างพวกโครงสร้างพื้นฐานเรามีการสร้างพวกตึกอาคารด้วยครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยสุรนารีที่โคราชอันนี้เราสร้างมาทั้งนั้นครับนะครับแต่หลักๆในพอร์ตของเราในแบ็คล็อกเป็นแสนปัจจุบันแสนล้านนี่จะเป็นพวกของรถไฟใต้ดินนะฮะรถไฟแล้วก็ทางด่วนแล้วก็มอเตอร์เวย์แล้วก็เขื่อนในลาวถ้าเป็นพวกโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้เนี่ยเราถือเป็นเบอร์หนึ่งเลยไหมครับในเรื่องของการรับงานนะครับก็จริงๆก็มีหลายเจ้าที่เขาทำอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าหลากหลายแล้วเรารู้สึกเราจะหลากหลายอยู่นะครับครับครับแล้วถ้าเกิดเราเทียบกับพวกรับเหมาคนอื่นๆบางคนก็ไปสร้างพวกตึกเป็นหลักอสังหาเป็นหลักบางคนก็จะสร้างพวกโรงไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับครับของเรารับเหมาของเราเนี่ยมันมีความแตกต่างกับของคนอื่นของเราของเราจะหลากหลายฮะอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนมีทั้งตึกครับมีทั้งทางด่วนมีทั้งรถไฟใต้ดินมีทั้งเขื่อนหมดเลยครับครบถ้วนแล้วว่าการก่อสร้างแต่ละอย่างก็มีเทคโนโลยีต่างๆกันไปอย่างเช่นสร้างรถไฟใต้ดินอย่างเงี้ยจะต้องมีหัวเจาะเพื่อเอาดินออกเอาดินออกไปหาที่ทิ้งดินครับอย่างนี้เป็นต้นไล่ไปเรื่อยๆแล้วดินเอาไปไหนต้นนะก็ต้องมีที่ให้เราเอาไปลงนะครับเพราะว่าออกมาแต่ละครั้งนี่มากพอสมควรเลยปริมาณดินมาไม่ใช่ดินของเราถูกไหมฮะก็เป็นของการรถไฟเขาฮะรถไฟมอเขาครับครับและงานที่เราทำตรงนี้ถือว่าได้มาร์จิ้นดีกว่าของงานประเภทอื่นไหมฮะก็จริงๆแล้วโครงการแต่ละโครงการที่เรารับมาค่อนข้างใหญ่นะฮะครับก็เราก็คิดว่าอัตรากำไรเบื้องต้นนี่ก็พอใช้ได้ครับเราก็พยายามให้ได้ประมาณสัก 8-10% นะฮะกำไรเบื้องต้นนะครับครับโอ้ในงานรับเหมาก่อสร้างใหญ่ๆนี้ก้อนมาจิ้นบางนะครับครับโอ้นี่ต้องมาดูคุณชูชาติมาจิ้นดีกว่าจะต้องทำธุรกิจเดี๋ยวในนั้นผมถามนิดนึงก็มีความเชื่ออย่างธุรกิจก่อสร้างบางคนก็บอกว่าต้องเปิดจ็อบไปเรื่อยเพื่อจะได้ให้มันเงินมันหมุนอย่างเงี้ยมันใช่ไหมฮะหลักการของเราเนี่ยไปเปิดรับงานใหม่แล้วก็เอางานใหม่ไม่ใช่ฮะโครงการแต่ละโครงการยืนด้วยตัวของเขาเองอ๋อต้องยืนด้วยตัวเองถูกไหมฮะเพราะว่าเวลาโครงการหนึ่งเนี่ยเราจะทำโครงการนี้เราต้องให้ทางธนาคารเขาสนับสนุนโครงการสำหรับโครงการนี้นะฮะเพราะว่าในโครงการมันจะต้องใช้วงเงินหลายๆอย่างนะฮะเวลาบิดต้องมีบิดบอนเวลาเซ็นสัญญาต้องมีเพอร์ฟอร์แมนซ์บอนเวลารับเงินล่วงหน้าต้องมีแอดวานซ์บอนอันนี้แบงค์เขาต้องออกให้เราขณะเดียวกันถ้ามีแอดวานซ์เราก็เอาเงินแอดวานซ์ที่เจ้าของงานให้มาไปสร้างไปลงทุนก่อนอะไรเงี้ยนะฮะถ้าจำเป็นต้องซื้อเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเราอาจจะขอวงเงินกู้จากธนาคารได้บ้างนะฮะนั่นเสร็จแล้วเราก็ถึงเวลาเราก็ทำงานไปเรื่อยๆแล้วแบงก์ก็ตักยอดเงินคืนหนี้ส่วนใหญ่เราทำไปประมาณสัก 80% เราก็คืนหนี้หมดละอีก 20% เราก็ใช้เงินของเราทำจนจบโครงการอันนี้นี่ที่เป็นอยู่ปัจจุบันของหลักการคือไม่ต้องเอาเนื้อหนูปะเนื้อช้างไม่เอาเงินจากโครงการนี้ไปปะอันนั้นใช้ใช้ของแต่ละโครงการไปครับน่าสนใจนะครับแล้วปีที่แล้วเนี่ยผมจำได้คุณประเสริฐมาตรงเนี้ยแล้วคุณประเสริฐก็พูดคำว่าโครงการใหญ่สุดของเราคือสยบุรีสยบุรีครับมูลค่าแสนแสนตอนนี้แสน 35,000 ล้านเดิมทีเนี่ยประมาณ 110,000 ล้านปรากฏว่ามีการให้เราดำเนินการเพิ่มเติมงานเข้าไปในเรื่องของทางป่าผ่านก็ดีในเรื่องของตะกอนก็ดีเรื่องแผ่นดินไหวก็ดีเราก็เลยต้องมีVO เพิ่มมาอีกประมาณสัก 20,000 ล้านครับก็กลายเป็น 130,000 กว่าล้านแต่ไอโครงการนี้เข้าใจว่าเหลืออีกไม่เยอะปีที่แล้วบอกเหลือ 75% เอ้ยไม่เหลือ 25% ปีนี้เหลือปีนี้ได้ประมาณ 85% ละเกือบ 90% ก็เหลืออีกไม่เยอะมากใช่ไหมครับครับแสดงว่าเราต้องหางานใหม่ๆเข้ามาเติมตอนนี้ต้องหางานใหม่ๆเข้ามาก็รอภาครัฐที่จะออกงานใหม่ๆนี่ออกมาเนี่ยฮะตอนนี้แบ็คล็อกของเราประมาณตอนนี้อยู่ประมาณ 70,000 กว่าล้านนะฮะเมื่อนับสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีแบ็คล็อกเหลืออยู่ประมาณ 70,000 กว่าล้านครับครับซึ่งก็คาดว่างาน70,000 กว่าล้านที่ทำได้ประมาณสัก 2-3 ปี 2-3 ปีก็แสดงว่าปีนึงเนี่ยรายได้น่าจะเข้ามาประมาณไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านนะไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านครับแล้วก็มาร์จิ้นของไองานที่เหลือๆเนี่ยครับมาร์จิ้นมันจะดีเหมือนเดิมมั้ยครับประมาณ 8% ก็ประมาณ 8% เนี่ยครับก็มาร์จิ้นนะฮะประมาณ 8% อ้าวครับทีนี้เข้าใจว่าจุดเด่นของชอการช่างก็คือบริษัทลูกนะครับเรามีลูกกตัญญูทั้งหลายเลยนะครับปัจจุบันลูกของเราเนี่ยแบ่งเงินให้กับชอการช่างประมาณปีละเท่าไหร่ครับคุณประเสริฐลูกของเรานี่จะประกอบด้วยน้ำเบมก็คือเบมก็คือจาก BMCL รถไฟฟ้ากรุงเทพบวกกับ BCL ก็คือทางด่วนครับก็กลายเป็นเบมครับนะฮะบริษัททางด่วนรถไฟฟ้ากรุงเทพนะฮะ
อันที่1อันที่2น้ำประปาไทย TTW ตอนนี้เป็นTDW ครับนะก็คือผลิตน้ำขายในเขตปทุมธานีนครสมุทรสาครนครปฐมนะครับอันที่3คือ CK Power อันนี้จะจับเอาพวกที่ power ทั้งหลายน้ำเงิมโคเจนโซล่าแล้วก็คือไซยบุรีเข้ามารวมอยู่ในนี้ครับมี3เจ้าสามลูกใช่ๆลูกกตัญญูลูกกตัญญูทั้ง3คนเนี่ยปกติเค้าแบ่งเค้าปีนึงเนี่ยเราจะได้เงินปันผลกลับมาประมาณปีละ1,000เศษๆนะฮะพันกว่าล้านครับลูกล้านแต่เอียให้พ่อแม่ทุกให้แม่ทุกปีปีละประมาณ1,000เศษๆ1,000เศษๆเค้าเป็นอภิชาติบุตรนะฮะเค้าเลี้ยงดูแม่ครับปีถัดๆไปเนี่ยมีโอกาสไหมว่าลูกจะโตขึ้นแล้วแบ่งให้แม่แบบจากพันหนึ่งเป็น 2-3 พันอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าผลการดำเนินงานเขาน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็มีผลประกอบการที่ดีมีกำลังผลิตที่เพิ่มขึ้นเนี่ยผลประกอบการก็น่าจะดีก็มันน่าจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขากำลังเขาความสามารถของเขาเป็นยังไงลูกคนไหนเก่งสุดตอนนี้ผมว่าอนาคตจริงๆแล้วเนี่ยทั้งเบมแล้วก็ CK Power เนี่ยเพราะว่าเบมเนี่ยนะฮะเรายังมีรถไฟใต้ดินที่จะต้องก่อสร้างอีกหลายโครงการครับเช่นสายสีส้มสายสีม่วงใต้สายสีแดงสีเขียวอีกเยอะเลยซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าเผื่อเขาจะหาผู้บริหารโครงการก็มีไม่กี่เจ้าที่จะบริหารโครงการได้นะครับอันนี้อนาคตของเบมเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะส่วนทางด่วนเองเนี่ยคิดว่าคงจะต้องมีทางด่วนอีกหลายสายที่จะก่อสร้างในอนาคตอีกนะฮะเพียงแต่ว่าภาครัฐการทางจะให้กับเอกชนเป็นผู้บริหารไหมครับแล้วอันนี้คือเบมอันนี้คือเบมส่วน CK Power เนี่ยนะเนื่องจากว่าพลังงานในประเทศไทยจำเป็นต้องใช้ผมว่าอีกหน่อยเป็นประเทศที่เรากำลังขยายธุรกิจมีโรงงานมีอะไรเยอะแยะต้องใช้กำลังไฟฟ้าพอสมควรแต่ว่าสร้างเขื่อนอะไรนี่ต่างๆในประเทศไทยนี่อาจจะยากหน่อยครับเราก็ต้องไปที่เพื่อนบ้านเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าชอกันช่างเข้าป่าไหม เข้าฮะเข้าไปสร้างเขื่อนโอ้เจอเสือไม่เวลาเข้าไปสร้างไม่ค่อยเจอ ไปสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนแล้วก็ผลิตน้ำผลิตไฟกลับมาขายคือการสร้างเขื่อนหรือฝายผมเรียนว่าน้ำเงิมเนี่ยคือเขื่อนกักเก็บแต่ไซยบุรีไม่ใช่ไซยบุรีคือ run of river น้ำจะไหลไปเรื่อยๆน้ำไหลมาผลิตไฟมันขวางแม่น้ำโขงเลยป่ะขวางแม่น้ำแต่ว่าเราปล่อยน้ำออกนะฮะน้ำจะไม่ได้กักไว้นะครับมันเป็นเขื่อนของไทยหรือของเรานะเนี่ย อยู่ในประเทศลาวเขตที่สร้างนี่อยู่ในเขตของประเทศลาวครับแต่เราเป็นผู้รับสัมปทานเป็นคนก่อสร้างโอ้เจ้าของโครงการคือบริษัทไซยบุรีพาวเวอร์ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลาวอ๋อที่เราไปสร้างนะครับถือหุ้นโดยเราถือหุ้นในCK Powerเราถือหุ้นอยู่เท่าไหร่ฮะCK Powerถือตอนนี้ถืออยู่ประมาณ 30%ที่เหลือก็มีพาร์ทเนอร์อื่นๆเช่นกลุ่มปตท.บ้างเอ็กโก้บ้างอะไรเงี้ยฮะแต่บริษัทนี้ไม่ได้เข้าตลาดของเราใช่มั้ยฮะยังฮะยังไม่ได้เข้าอันนี้คือเขื่อนครับนะฮะแล้วเมื่อกี้อาจารย์ถามอะไรนะอ๋อผมจะถามก็คือถ้าเราแตะตรง CK Power ไปแล้วนะครับเราพอจะบอกได้ไหมครับว่าโอกาสการเติบโตอีก 2-3 ปีข้างหน้าในตัวเนี้ยมันจะเป็นอันนี้เนี่ยครับเรายังมีโครงการที่เกี่ยวเรื่องพลังงานอะไรต่างๆในประเทศเพื่อนบ้านอีกค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเยอะคือเราประกาศออกมาแล้วก็ยังครับกำลังศึกษาอยู่หลายที่นะฮะทั้งลาวทั้งพม่านะครับแล้วก็โครงการของเราผมเรียนว่าน้ำเงิน2เนี่ยที่เราสร้างเสร็จแล้วขายไฟมา 6-7 ปีให้กับอีแกตการไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อสร้างเสร็จก่อนเวลาก็ขายไฟได้เร็วขึ้นไซยบุรีนี่เราก็หวังว่าเราจะเสร็จก่อนเวลาซึ่งเราจะสร้างเสร็จในตามสัญญาคือตุลาคม19ครับนะฮะพวกข้อดีของการเสร็จก่อนเวลาคืออะไรเราก็ขายไฟได้เร็วขึ้นไงอ๋อก็คือเดือนมีสัญญาเท่านั้นแล้วก็ได้เร็วขึ้นขายได้เร็วกว่าครับแต่ขายมาแล้วก็ได้ทางไซยูดิสพาวเวอร์ก็ได้รายได้เข้ามาเร็วขึ้นแล้วมีผลในเรื่องการประมูลงานต่อๆไปได้ไหมครับก็ถ้าสร้างเร็วสร้างแบบมีคุณภาพก็เป็นที่ประจักษ์นะฮะของเจ้าของสัมปทานหรือสถาบันการเงินที่ปล่อยเงินกู้ให้เรานะครับผมเรียนว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนสร้างน้ำเงิม2เนี่ยเริ่มก่อนเริ่มสร้างนี่นะก็บอกชอนช่างไม่เคยสร้างเขื่อนเลยอย่างเงี้ยจะสร้างได้ไหมผมบอกโอ้ผมมีบุคลากรที่สามารถก่อสร้างได้หลายท่านนะฮะคนนี้เคยสร้างมาแล้วทั้งนั้นก็ไปคุยกับแบงค์ก็ค่อนข้างยากอยู่ตอนแรกนะฮะแต่ปรากฏว่าเขาก็ได้รับเงินกู้มาปล่อยให้เราก็ก่อสร้างไปเรื่อยๆพอเราสร้างไปเรื่อยผลงานก็ดีพอผลงานดีปั๊บพาแบงค์ไปดูเลยแบงค์ที่ปล่อยด้วยไม่ปล่อยด้วยไปดูกัน
ปรากฏว่าเป็นที่ประจักษ์รวมถึงท่านทางข้าราชการหรือผู้ใหญ่ของทางลาวก็ไปดูด้วยก็เห็นความสามารถในการก่อสร้างของเรานะครับพอเริ่มโครงการที่2ไซยบุรีจาก3แบงค์คราวนี้มากันหลายแบงค์เลยแบงค์ที่ไม่เคยปล่อยเรามาทันทีเลยเพราะว่าเราพาให้เขาไปดูแล้วเราโครงการเราสร้างเร็วมีคุณภาพครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ไซยบุรีนี่มี7แบงค์ที่มาปล่อยวงเงินให้นะครับครับ1ก็คือสร้างผลงานให้เจ้าของงานเจ้าของสัมปทานเห็น2สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินครับครับผมกลับมาที่ตัวเบมนิดนึงนะครับเบมเนี่ยเข้าใจว่าตัวทางด่วนเองเราจะมีอีก2ปีข้างหน้าเราจะหมดสัมปทานไอ้ตรงนี้มันจะมีผลกระทบกับเรายังไงเพราะว่ามันก็มี1ก็คือเราจะต้องต่อสัญญาใช่มั้ยครับ1คือต่อได้หรือไม่ได้2คือถ้าเกิดต่อได้จะมีโอกาสโดนลดราคาจริงๆแล้วตามที่เป็นอยู่เนี่ยก็คือเราเพิ่งหมดสัญญาสัมปทานเรามีโอกาสในการเจรจาที่จะต่อสัญญาอยู่นะฮะแล้วตอนนี้ก็คิดว่ากำลังคุยกันอยู่นะฮะแล้วเราก็คิดว่าเรามั่นใจคิดว่าน่าจะต่อได้มั่นใจแต่ขณะเดียวกันเราก็มีโครงการอื่นที่เพิ่งเสร็จไปเมื่อ2ปีที่แล้วคือศรีรัตน์วงแหวนกาญจนาภิเษกฮะที่ไปทางราชพฤกษ์อ่ะครับซึ่งตอนนี้ปริมาณจราจรก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ประมาณสัก 6-70,000 คันต่อวัน 6-70,000 คันต่อวันแต่มันรู้สึกมันจ้อยมาทางนี้ทางเดียวทางไปแจ้งวัฒนะกำลังไปทั้งแก้งวันนั้นกำลังสร้างอยู่ครับ oh. อีกหน่อยอาจารย์วิ่งจากราชพฤกษ์มาจตุรโชตอะไรเนี้ยอาจารย์ไม่ต้องลงเลี้ยวขวาอาจารย์เลี้ยวซ้ายไปนู่นเลยแจ้งวันนั้นเลย โอ้แต่ถ้าเกิดเทียบกับของเดิม 60,000-70,000 คันต่อวันกับของเดิมในเท่าไหร่นะโอ้โหของเดิมเส้นเดิมนี่ถ้ารวมกันแล้วประมาณล้านคันต่อวันโอ้มันจะล้านเที่ยวอ่ะครับดังนั้นจุดสำคัญเลยต้องต่อให้ต่อสัมปทานให้ได้ได้ก็เหมือนรถไฟได้ดินอย่างเงี้ยครับเดิมทีมีสายสีเงินอยู่ใต้ดินที่เราวิ่งอยู่ปัจจุบันเนี่ยถ้ามันไม่มีคนสายอื่นๆมาเชื่อมต่อมันก็ปริมาณคนก็มันก็ไม่สูงมากนะตอนนี้ถ้าเชื่อมต่อมาแล้วเนี่ยส่งคนเข้ามาเนี่ยข้างในนี้จะคนมาเยอะมากขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ปริมาณผู้โดยสารประมาณ 300,000 คนต่อวันได้ 300,000 คนต่อวันในรถไฟใต้ดินที่ของ BMCL เดิมของเราเนี่ยครับครับใช่อนาคตนี่คิดว่าถ้าเชื่อมขึ้นมาแล้วผมว่าถ้าเชื่อมหลายสายเช่นเดี๋ยวมีสีส้มเสร็จละเดี๋ยวสีเงินสุดดอกขยายที่จะประมาณสัก62ก็วิ่งรถได้แล้วเนี่ยส่งคนเข้ามาเยอะเลยผมว่าเพิ่มขึ้นผมเคยไปญี่ปุ่นเขาบอกว่าเส้นที่มันเป็นวงกลมไอ้ต้องเรียกยามาโนเตะอะไรสักอย่างอนาคตนี่ของเราจะเป็นแบบนั้นไหมฮะหรือยังไงเป็นวงกลมใช่ก็คือเป็นเส้นหลักเอาเป็นเส้นหลักตรงนี้เป็นเส้นหลักอยู่เงี้ยนี่คือสีน้ำเงินสีน้ำเงินเนี่ยตอนนี้ผมวิ่งอย่างเงี้ยจากบางซื่อมาหัวลำโพงเนี่ยครับอีกหน่อยก็ต้องมีสีส้มมาเชื่อมตรงของวัฒนธรรมมีสีม่วงมาที่เตาปูนอยู่ตอนนี้อย่างเงี้ยครับฮะอันนี้คือเราน่าจะเป็นคนที่ได้รับการเดินรถตรงนี้ทั้งหมดหรือเปล่ายังไม่แน่ก็มีผู้อย่างของ BTS สีเขียวนะครับก็มีของคนมีของคนอื่นเขาเดินอยู่ใช่ไหมครับของเราก็ส่วนใหญ่เดี๋ยวใต้ดินสักนิดนึงเอาน้ำประปาสักนิดนึงแล้วเออดีครับอาจารย์ครับนิดนึงนะฮะน้ำประปาเป็นไงบ้างฮะตอนนี้น้ำประปากำลังผลิตตอนนี้รวมกันแล้วเบ็ดเสร็จก็ประมาณสัก 7-8 แสนคิวต่อวันได้นะฮะแล้วตอนนี้เนื่องจากว่าในเขตสมุทรสาครนครปฐมมีโรงงานค่อนข้างเยอะด้วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปริมาณกำลังผลิตก็ขึ้นเกือบจะเต็มกันดีละนะขณะเดียวกันเราก็ไปที่พม่าด้วยเมาะลำไยไปดูไปประเทศเพื่อนบ้านสักหน่อยไปสร้างโรงงานน้ำประปาสักหน่อยแต่เป็นโรงงานเล็กๆกันนะอ๋อครับก็เราชนะแล้วเดี๋ยวกำลังดูว่าจะต้องเซ็นสัญญากันเมื่อไหร่นะครับครับก็มีทั้งตัวก่อสร้างแล้วก็มีลูกกตัญญูทั้ง3นะครับเห็นแล้วจะมาคุยกันต่อว่าแล้วการเติบโตในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้กลับมาทาง MTRS นะฮะครับที่คุณชูชาติเชิญครับคุณชูชาติครับเมืองไทยลิสซิ่งเนี่ยทุกๆครั้งที่ออกมาอัปเดตหรือว่ามาพูดในเวทีเนี่ยคุณชูชาติบอกโตเท่าไหร่เนี่ยปีนั้นๆชอบทำโพซิทีฟเซอร์ไพรส์คือโตได้มากกว่านั้นปีที่แล้วเป็นไงบ้างครับปีที่ผ่านมาแม่ผมเดี๋ยวก่อนถึงผมฟังคุณประเสริฐซะเพลินเลยนะเนี่ยโอ้แกคุยเก่งเหลือเกินเนี่ยครับแซวกันนี่แสดงว่ามีความสนิทกันคุ้นเคยกันเจอกันบ่อยๆไปเกี่ยวข้องกับเขาได้ไงฮะคุณเกี่ยวกันยังไงฮะสองคนนี้ก็ไม่ใช่คือเรียนหนังสือมาด้วยกันไม่ใช่เกี่ยวอย่างอื่นท่านมองหน้าผมถามแปลกๆขอโทษนะพลาดพิงเรียนหนังสือนี่หมายถึงว่าเรียน
ตอนหลังนี่ไม่ใช่เรียนตอนมัธยมอะไรทั้งสิ้นนะเพราะท่านอาวุโสกว่าผมครับแกไม่ยอมนับรุ่นกับคุณชูชาติอันนี้มันเป็นเรื่องของผู้สูงอายุเขาเถียงกันนะครับจะไม่ได้เกี่ยวอะไรเดี๋ยวเรียนอะไรกันฮะเดี๋ยวนะให้มันชัดเจนมันอยู่วิทยาลัยตลาดทุนวตท9รุ่น9ผมเป็นประธานแล้วก็คุณประเสริฐเนี่ยท่านเป็นเลขาผมเรียกเขาเลขาเสิร์ตเดี๋ยวโดยปกติแล้วเนี่ยเท่าที่ผมรู้นะฮะส่วนใหญ่ประธานกับเลขามักจะมีอะไรกันนะครับถูกไหมครับไม่ทราบท่านมีอะไรกับคุณประเสริฐไหมครับท่านครับต้องดูหน้าตาดูหุ่นเขาก่อนครับมันหน้ามีหรือเปล่าครับนี่นะท่านอาจารย์เสน่ห์นะมาแซวผมนี้ไม่ได้นะพี่ท่านเสิร์ตพี่เสิร์ตผมเรียกพี่เสิร์ตบ้างท่านเสิร์ตบ้างคุณประเสริฐบ้างครับเขาเป็นเพื่อนผมก็จริงเนี่ยเป็นคนคนเดียวที่ผมไม่เรียกเขาไอ้ตามหลักนะถ้ามันทำอะไรไม่ถูกใจผมต้องไอ้นี่ถ้าภาษาชาวบ้านก็ว่าไปด่วนนะนี่ผมไม่เรียกไอ้เพราะเขาชื่อเดียวกับพ่อผมพ่อผมชื่อประเสริฐผมเจอทีไรก็พี่เสิร์ตท่านเสิร์ตคุณประเสริฐผมไม่เรียกไอ้ผมโกรธผมก็ไม่เรียกไอ้นี่เขาไม่เรียกไอ้แต่เรียกพ่องก็ได้นะครับก็เหมือนกันอาจจะถามอะไรเอาเชิญนะทีนี้แผนของผลดำเนินงานปีที่ผ่านมาก็ในปี2560เราก็เติบโตมาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เมื่อต้นปี60นะครับเราตั้งว่าจะเติบโต 50%เขาว่าเติบโตก็คือว่าสินเชื่อใหม่โต50ลูกหนี้คงค้าง50กำไรก็ต้อง50ด้วยนะครับนี่ผลการปฏิบัติงานมาจริงงบประมาณงบการเงินออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็เติบโตได้ 55% ยอดสินเชื่อใหม่ลูกหนี้คงค้าง 55% แล้วก็กำไรสุทธิโต 70% การโตดังกล่าวนั้น NPL ก็ 1.2 คุ้ม NPL อยู่นี่คือปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็เซอร์ไพรส์นักวิเคราะห์หน่อยนักวิเคราะห์คิดว่ากำไร 50% แต่จริงๆมัน 70% ก็เซอร์ไพรส์หน่อยนะอย่าให้ถูกเป๊ะเลยเพราะปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับต้นปีเราก็ประกาศไปแล้วว่าเมืองไทยลิสซิ่งหรือ MTLS เราจะเติบโต 40% คือสินเชื่อใหม่เติบโต 40% ลูกหนี้คงค้าง 40% กำไรนี่เขาห้ามพูดกำไรกี่เปอร์เซ็นต์นี่ห้ามพูดท่านก็ไปคิดต่อเองก็แล้วกันนะครับโดยจะคุมหนี้เสียให้ไม่เกิน 1.1-1.2 ประมาณนี้แหละครับนี่คือแผนงานในปีนี้ครับแล้วปีที่ผ่านๆมาชอบเซอร์ไพรส์ปีนี้คิดว่ายังจะมีโอกาสเซอร์ไพรส์อยู่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นมันพอดีนี้ไตรมาส1นะครับก็เข้ามาได้คลอดละพอมองเห็นอยู่นะครับว่าผลการดําเนินงานเป็นอย่างไรก็ไม่สร้างความผิดหวังให้นักลงทุนไปแล้วกันก็คือยังเป็นไปตามเป้าที่วางไว้เป็นไปตามเป้าครับเป็นไปตามเป้าแต่ผมสังเกตนะเป็นครั้งแรกในอัปเดตนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับจะเป็นครั้งแรกที่คุณชูชาติพูดคำว่าการเติบโตปีนี้ท้าทายถูกต้องครับเพราะว่าท่านคิดดูนะครับผมเข้าตลาดมา3ปีนะครับตั้งแต่ปี35 36 37 38ไม่ใช่ปี58 59 60 58 59 60 3ปีนะครับปีนี้61นะครับปี58นะครับผมเติบโต 60%ปีแรกผมเข้าตลาดผมเติบโต 60% ปีที่1ปีที่2ผมเติบโต 80% บนฐาน60นะครับ 80% ปีที่3ปีที่แล้วนี่ครับเติบโต 50% 60 80 50คือมันจะโตตลอดไปอย่างนี้ไม่ไหวแล้วครับนะครับปีนี้ก็เลยตั้งไว้แค่ 40% มันก็ถือว่าท้าทายเพราะจำนวนสาขาก่อนเข้าตลาดเรามี500สาขาปีที่1บวกไปอีก600เป็น 1,100 สาขาเมื่อ10แล้วหลังจากนั้นก็บวกไปเรื่อยๆเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมามี 2,200 สาขาปีนี้จะบวกอีก600เพราะฉะนั้นสิ้นปีจะมี 2,800 สาขาก็ถือว่าท้าทายเพราะเนื่องจากจำนวนสาขาทั่วประเทศ 2,800 สาขาเนี่ยมันก็ครอบคลุมไปทุกจังหวัดแล้วทุกอำเภอแล้วตำบลใหญ่ๆลงไปแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปก็จะลงตำบลเล็กๆเล็กลงมาหน่อยขนาดกลางหรือชุมชนใหญ่ๆหรืออย่างในกรุงเทพนะครับท่านจะเห็น MTLS นี่นะครับเราเปิดสาขาเยอะมากมีประมาณ200สาขาในกรุงเทพอันนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่จริงๆเป้าหมายเราจะเปิดถึง400สาขาในกรุงเทพเพราะมันเปิดได้หมดครับตามตอกซอกซอยตามถนนต่างๆมันมีวินมอเตอร์ไซค์หมดเลยวินมอเตอร์ไซค์นี่แหมเป็นลูกค้าชั้นดีของบริษัทเลยครับอ๋อเหรอครับพวกนี้เป็นลูกค้าหลักของผมเลยเพราะพวกนี้เขาขี่จากต้นซอยซ้ายปลายซอย35บาทแล้วถ้าข้ามถนนข้ามสะพานไปหน่อยเป็น50บาทแล้วถ้าไกลไปหน่อยก็เป็น100บาทรายได้เขาเป็นเงินสดได้ทุกวันแต่เขามีเงินเยอะอย่างนี้เขาไม่จำเป็นต้องมากู้เราไหมคุณชูชาติอ๋อบางทีเขาก็ความจำเป็นในชีวิตบางทีมอเตอร์ไซค์เขายังผ่อนอยู่บ้างนะครับบางทีที่บ้านต้องใช้เงินบ้างเขาก็เป็นลูกค้าผมหรือบางทีเขาจะเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์ใหม่บ้างอันนี้นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเลยเพราะฉะนั้นในปีนี้ที่บอกว่า 40% เนี้ยถือว่าง่ายไหมไม่ง่ายแต่เป็นสิ่งที่ท้าทาย
แล้วบังเอิญไตรมาสหนึ่งเรามองเห็นตัวเลขแล้วว่าเราเชื่อมั่นว่าเราทำได้ครับครับทีนี้การที่เราขยายสาขาปีละ600เนี่ยครับคุณชูชาติเริ่มเห็นหรือยังว่าสาขาที่เราไปใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะเริ่มมีการกินหรือการแย่งลูกค้ากันเองหรือว่าการไปที่ใหม่ๆอาจจะเป็นที่ที่แบบกลุ่มประชากรมันกลุ่มเล็กๆอาจจะไม่ได้สัดส่วนที่มันดีเท่าเดิมครับได้ครับมี2คำตอบในเรื่องนี้นะครับเรื่องที่1คือเปิดสาขาใหม่มันจะกินพื้นที่เดิมไหมกินบ้างนะครับเช่นยกตัวอย่างเราเปิดหัวถนนนะครับแล้วเปิดอีกสาขานึงที่ท้ายถนนนะครับปากซอยท้ายซอยพูดง่ายๆโอ้บางทีมันก็กินกันบ้างอันนี้ครับในกรุงเทพมหานครนะครับท่านเปิดสาขานี้นะครับฝั่งตรงข้ามเราเปิดอีก1สาขาเปิดได้เลยเฮ้ยมันไม่ต้องเปิดทีอย่างนั้นมันเหมือนเซเว่นอีเลฟเว่นนะคุณชูชาติน้องๆครับน้องๆ อนาคตต้องขายขนมจีบซาลาเปาเดิมเพราะว่าในกรุงเทพนี่จราจรมันติดขัดครับจะเลี้ยวลูกค้าจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเพื่อไปยูเทิร์นแล้วก็กลับไปกู้อีกแห่งนึงมันไกลครับแล้วก็เปิดตรงข้ามถนนเลยครับเปิดได้ในกรณีที่เป็นถนนที่มันมีเกาะกลางนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะทำถามว่าเปิดใหม่ๆกินเนื้อตัวเองไหมกินครับแต่เรามีสถิติอยู่ครับในปี2560ที่ผ่านมา1สาขาเรามีฐานลูกค้า 14.0 ล้าน 14.0 ล้านบาทต่อสาขาคือปีก่อนหน้านั้นก็ประมาณปี59 14.0 ล้านปี60คือปีที่ผ่านมานะครับเรามีค่าเฉลี่ยลูกค้าต่อสาขากลายเป็น 14.6 คือเพิ่มขึ้นมาไง 14.6 หมายถึงว่าสาขาหนึ่งเราปล่อยกู้14ล้านบาทต่อปีลูกหนี้คงค้างก็คือปล่อยลูกหนี้คงค้างไม่ใช่ลูกหนี้คงค้าง 14.6แต่ก็ปีก่อนหน้านั้นมี 14.0 แปลว่าอะไรถึงแม้ว่าปีที่ผ่านมาเราจะเปิด600สาขาเปิดมากก็ตามแต่ค่าเฉลี่ยต่อสาขาที่มีลูกหนี้คงค้างไม่ได้ลดลงกลับเพิ่มขึ้นอีกอันนี้ก็ตอบคำถามได้ว่าถึงแม้เราจะเปิดสาขาเพิ่มก็ตามแต่ค่าเฉลี่ยต่อสาขากลับเพิ่มขึ้นนะครับแต่ในอนาคตถ้าเราเปิดในซอกในซอยในชุมชนหรือในตำบลมีแนวโน้มว่าฐานลูกค้าจะลดลงมีแนวโน้มเพราะว่าประชากรก็สู้ในจังหวัดไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าจำนวนลูกค้ามีน้อยก็เป็นไปได้ที่ฐานลูกค้าค่าเฉลี่ยจะลดลงแต่ในอดีตที่ผ่านมาไม่ลดลงครับครับแล้วเข้าใจว่าเราปล่อยกู้ปีนี้ตั้งเป้าเพิ่ม 40% ใช่ไหมครับใช่ครับปัจจุบันที่เราเพิ่มในแต่ละปีเนี่ยเป็นลูกค้าใหม่สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสาขาเดิมที่ทำไว้เนี่ยมีหรือไม่มีจะต้องเติบโต 25% ผมบอกเด็กเลยคุณบอกว่าผมพิษณุโลกเนี่ยพูดมานานละสุโขทัยนี่เป็นบ้านของผมเลยนะครับผมเกิดที่นั่นนะครับแล้วก็เติบโตมาที่นั่นได้ภรรยาก็ที่นั่นนะเป็นจังหวัดสุโขทัยละครับนะฮะคนสวยนะสุโขทัยนะต้นหมายถึงภรรยาที่แต่งจากที่สุโขทัยใช่ไหมฮะมีคนเดียวครับมีคนเดียวต้นแล้วทุกวันนี้ยังใส่ชุดสุโขทัยอยู่ไหมครับไม่ไม่อันนั้นผมเพียรสันนิวาสนะท่านครับกลับมาที่เติบโต 25% ที่สุโขทัยไม่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมเริ่มที่สุโขทัยสุโขทัยบอกเปิดมา25ปี26ปีปีนี้แล้วผมจะเปิดเติบโตได้ยังไง 40% เราเข้าใจได้แล้วก็บอกถ้าอย่างนั้นก็ต้องอย่างน้อยก็ 20% 25% นะเด็กก็บอกทำไมแล้วก็บอกอ้าวเงินเดือนคุณขึ้นหรือเปล่าล่ะคุณก็เรียกร้องว่าทุกปีต้องเงินเดือนขึ้นโบนัสขึ้นปันผลกำไรขึ้นในเมื่อคุณจะเอาเงินเดือนขึ้นเนี่ยแต่คุณฐานลูกค้าไม่เพิ่มยอดปล่อยไม่เพิ่มแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายล่ะเพราะฉะนั้นสาขาเดิมเราต้องเติบโตอย่างน้อย 20% ขึ้นไปส่วนสาขาที่เปิดใหม่นะครับมันจะเติบโตมันนับเป็น 100% เลยถือว่าเปิดใหม่นับเป็น 100% ดังนั้นค่าเฉลี่ย 40% ก็เชื่อว่าน่าจะทำได้ครับครับคือคำถามผมคือว่าที่เราปล่อยใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นลูกค้าใหม่คือลูกค้าเอางี้ดีกว่าลูกค้าเดิมที่เราปล่อยนะครับเขาใช้เวลากี่ปีกว่าจะผ่อนเราครบสาขาเดิมจะต้องมีลูกค้าเก่าที่ปิดแล้วมากู้ใหม่เขาเรียกว่ากู้ซ้ำหรือรีพีท 70%70% เป็นลูกค้าเดิมใช้เวลากี่ปีกว่าจะครบฮะสัญญาทำไว้12เดือนอ๋อปีเดียวก็ครบแล้วมอเตอร์ไซค์12เดือนรถยนต์24เดือนเพราะฉะนั้นลูกค้าเมื่อปิดบัญชีปิดเสร็จบางทีเขาก็ไม่ใช้เงินเพราะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เข้าใจได้ปิดบัญชีเสร็จไม่ใช้เงินเพราะเนื่องจากไม่พอใจในเรื่องบริการผู้จ่ายเขาไม่ดีอันนี้เรายอมรับไม่ได้เราต้องบริการให้ดีอย่างที่ผมได้เรียนไปเพราะฉะนั้นจึงตั้งเป็นตัวชี้วัดหรือตัว KPI ว่าถ้าลูกค้าปิดบัญชี100ลาย70ลายต้องมากู้ใหม่ต้องกู้ซ้ำ70ลายครับโอ้แสดงว่าการเติบโตของที่ปัจจุบันที่ 25% ต่อปีเนี่ยก็จะมีทั้งลูกค้าเก่าประมาณ 75% และที่เหลือก็จะเป็นลูกค้าใหม่ถูกต้องครับแล้วที่ผ่านมานะครับเมื่อกี้คุณชูชาติได้พูดคำว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีมากนะครับในเรื่องของเกษตรกรก็จะมีเรื่องของราคาพืชผลผลิตเนี่ยมันต่ำนะครับ
จริงๆเขากู้เราไปเขาไปทำยังไงให้เอาเงินมาคืนเราได้คุณชูชาติคือก่อนหน้านุ้น2ปีจะมีเรื่องภัยแล้งภัยแล้งก็คือลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับ22จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาห้ามทำนา2ครั้งถ้าเรายังจำกันได้ปีนั้นลำบากครับชาวบ้านก็เป็นลูกค้าผมทั้งนั้นแหละก็คือทำไร่ทำนาไม่ได้ก็ต้องไปทำอาชีพอื่นแต่เผอิญโชคดีว่ารัฐบาลให้การช่วยเหลือโดยให้เงินไร่ละ 1,500 บาทสูงสุดครอบครัวไม่เกิน10ไร่ก็ 15,000 บาทเขาก็เงินมาคืนได้นั่นข้อที่1ข้อที่2ก็คือถ้าไม่ได้ทำนาก็ไปทำงานก่อสร้างนะครับจะกลุ่มเดียวกันนะครับจะย้ายไปย้ายมาได้ทำงานก่อสร้างก็ได้วันละ300นะครับ2คนก็ได้600เดือนนึงทำงาน20วันก็ 12,000 บาท 12,000 บาทก็ใช้คืนผม 1,500 นี่มันก็ทำได้ครับนั่นคือปัญหาภัยแล้งผ่านไปปีที่แล้วปัญหาเรื่องของผลผลิตดีแต่ราคาพืชผลไม่ดีราคาข้าวเปลือกไม่ดีราคายางพารา3กิโลร้อยอันนั้นไม่ดีก็เป็นปัญหาเหมือนกันแต่เราก็สามารถผ่านวิกฤตนั้นมาได้โดยที่ NPL เราก็แค่ 1.1 1.2 ส่วนหนึ่งก็เพราะลูกค้าผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเกษตรกรเนี่ยเป็นผู้มีวินัยดีนะเป็นผู้มีวินัยดีมันตรงข้ามกับที่เราคิดนะว่าเขาไม่ดีเขาอาจจะไม่มีเหตุผลเลยไม่ใช่หรอกเขามีวินัยเพราะทำไมเขากู้มีหลักประกันก็คือรถจักรยานยนต์ก็ดีรถแท็กเตอร์ก็ดีรถเพื่อการเกษตรก็ดีเนี่ยคือถ้าเขาไม่ผ่อนเขาก็ต้องถูกยึดถ้าถูกยึดแล้วจะทำมาหากินตรงไหนจะอะไรเป็นเครื่องมือทำมาหากินยังไงเขาก็ไม่ให้โดนยึดนี่แหละครับคือเป็นหลักอย่างนั้นหรือไปก่อสร้างต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปสามีภรรยาซ้อนกันไปแล้วถ้าถูกยึดมอเตอร์ไซค์แล้วจะไปก่อสร้างได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเขายังไงก็ไม่ให้ยึดละครับเขาก็เดินเรียนหาจนได้ยกตัวอย่างที่ผมบอกไปว่าทำงานก่อสร้างวันละ300 2คน600 10วันก็ได้ 6,000 ละก็จ่ายได้สบายนั่นคือ2ปีที่ผ่านมาครับส่วนใหญ่เงินของผมวงเงินมันน้อยครับรถจักรยานยนต์เฉลี่ยคันละ 8,000 บาทก็สามารถเอาไปอุปโภคบริโภคแต่ที่สำคัญจริงๆรู้ไหมฮะมันเป็นเงินที่ชาวบ้านที่มากู้ผมเนี่ยเขาส่วนใหญ่ก็ประสบปัญหาเช่นเวลาฝนตกมาเนี่ยเขาอยากจะทำนาเนี่ยแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีการวางแผนล่วงหน้าเขาก็ไม่มีปุ๋ยไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีน้ำมันพืชเอ้ยไม่มีน้ำมันไอ้น้ำมันใส่รถเครื่องอ่ะไม่ใช่น้ำมันพืชพอหลังให้เขาไปหา BRR ได้นะฮะมีปุ๋ยอยู่อย่างนี้เป็นต้นเขาก็จะมากู้ผมอย่างนี้แหละครับคือการใช้เงินของเขาครับเดี๋ยวสรุปนิดนึงเพราะว่าเพิ่นทางคุณชูชาติเนี่ยนะครับอยู่เหมือนอยู่ใกล้กับเศรษฐกิจฐานรากเลยนะถูกต้องครับถูกไหมฮะถูกครับเอาแบบตรงๆเลยจริงๆภาวะเศรษฐกิจเป็นยังไงฮะจริงๆตอนนี้ปีนี้ฝนฟ้ามาดีตั้งแต่ต้นปีแล้วฝนตกต้องมาตามฤดูกาลชาวบ้านยิ้มแย้มแจ่มใสมองไปไร่นาเขียวขจีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมออกต่างจังหวัดบ่อยต้องไปซื้อเวแต่เขียวแล้วมันจะได้ราคาหรือเปล่าเดี๋ยวทีละเรื่องแล้วนะเพราะฉะนั้นผลผิดน่าจะดีครับความเชื่อมั่นมาแล้วสัก 40% ผลผิดมีละท้องไร่ท้องนายังไงก็ต้องมีละความเชื่อมั่นมีมา 40% คือไม่ใช่ภัยแล้งอ่ะถ้าภัยแล้งปลูกอะไรไม่ได้แต่อันนี้แบบไม่แล้งอ่ะในทั่วต้นปีน้ำดีเพราะฉะนั้นเขียวละดีอันที่1ผลผิดน่าจะดีอันที่2รอดูราคาผลผิดกับราคาคนละเรื่องกันนะผลผิดดีเสร็จราคาไม่ดีผลผิดเป็นเรื่องของชาวบ้านที่ต้องทนุบำรุงดูแลและดินฟ้าอากาศราคาเป็นเรื่องของรัฐบาลต้องมาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรผลผิดดีแน่นอนแต่ราคานี่ผมไม่ทราบมันอิงกับตลาดโลกแต่ณวันนี้ก็เห็นว่าดีขึ้นในข้าวอ่ะมันก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมจริงเชื่อว่าปีนี้น่าจะดีประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายใส่เงินเข้าไปในอินฟราสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถไฟทางคู่จากจีนไล่เข้ามาโครงการ EEC นะครับหรือโครงการสร้างของท่านนะทางด่วนต่างๆไอ้พวกนี้ต้องใช้แรงงานทั้งสิ้นแหละโอเคสมัยนี้เครื่องจักรอัตโนมัติเข้าใจได้แต่เครื่องจักรมันขับเคลื่อนโดยคนเพราะยังไงก็ต้องลูกค้าผมแล้วครับเป็นผู้ที่ทำงานยังไงรายได้ก็ดียังไงเศรษฐกิจก็น่าจะต้องดีขึ้นครับเปล่าคือบางคนก็เป็นห่วงเนื่องจากว่าเนี่ยตะกี้ที่บอกเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยนะฮะเพราะเป็นห่วงก็คือว่าวันนี้เจ้าสัวยังต้องเข้าป่าล่าสัตว์กินเนี่ยนะครับเออจริงมันเศรษฐกิจมันซื้ออะไรกินไม่ได้เลยเนี่ยมันลำบากไหมฮะเพราะว่าไม่มีอะไรจะกินต้องเข้าป่าเนี่ยนะครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่เกี่ยวนะฮะอันนั้นก็แล้วแต่เคส by เคสครับท่านฮะเดี๋ยวผมอย่าดึงผมเข้าไปครับผมถามนิดนึงนะฮะเนื่องจากมอเตอร์ไซค์วันนี้มันมีบิ๊กไบค์มันมีอะไรต่างเข้ามาใช่เราตัดกันตรงไหนฮะไอ้ที่ลูกค้าเราฮะไม่ลูกค้าผมเป็นลูกค้าธรรมดาเกณฑ์หนึ่งเกษตรกรเพราะในพวกบิ๊กไบค์อะไรนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่ใช่เราไม่ทำอันนั้นก็คือเป็นรถซึ่งหนึ่งปริมาณมันน้อยอันที่สองก็คือเป็นวงจำกัดที่ใช้เพื่อความเพลิดเพลินนะครับหรือเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นแต่ของผมเป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันครับคือปัจจุบันเนี่ยเรามีลูกหนี้อยู่ประมาณ1,400,000 รายครับ
แต่คนที่มีมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดในจำนวน 1.4 ล้านรายมอเตอร์ไซค์ 35% ครับแต่ทั้งประเทศนะฮะมีมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด20ล้านคันจดทะเบียนครับโอ้ก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตอีกเยอะเลยนะครับมันก็พูดอย่างนั้นได้แต่จริงๆแล้วแข่งขันกันเยอะนี่1ล้านไป20ล้านใช่มั้ย20ล้านนี่ตั้งแต่มีประเทศไทยมานะครับคืออย่างเงี้ยตัวเลขเราไม่มีใครรู้หรอกผมดูจากที่ไปอยู่ไปลงทะเบียนน่ะเท่าไหร่ประเทศไทยตั้งแต่มีประเทศไทยมาลงไปเรื่อยๆซื้อแต่ละคันก็ลงไปมี20ล้านคันเพราะ20ล้านคันที่มันหมดสภาพไปแล้วกี่คันไม่ได้บอกไว้กำลังผ่อนอยู่กี่คันไม่ได้บอกไว้ส่งไปเพื่อนบ้านเท่าไหร่ไม่ได้บอกไว้เพราะฉะนั้นสถิตินะมันก็พูดยากครับมันก็รู้ว่ามี20ล้านคันโอเคทีนี้มันมีประเด็นสำคัญเลยนะครับก็คือเรื่อง IFRS 9ซึ่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันมีความกังวลบัญชีใหม่จริงๆแล้วก็บางบริษัทที่อยู่ในสินเชื่อทะเบียนรถก็ต้องหลบไปอยู่กับแบงค์นะครับไปจับมือกันแต่ของเราเนี่ยเราเป็นนอนแบงค์มาตรฐานบัญชีใหม่ใช้สำหรับเพื่อเป็นมาตรฐานบัญชีในระดับสากลเพราะอย่างนี้กรมการเงินเป็นสากลหมดแล้วเวลาผมไปต่างชาติเขาถามเลยบัญชีคุณเป็นยังไงจะใช้มาตรฐานบัญชี IFRS 9ไหมใช้ครับเขาสบายใจใครพิจารณาบัญชีคุณ Big 4ครับอ๋อสบายใจหลังบ้านคุณบัญชีใช้โปรแกรมของใคร SAP ครับ SAP โอ้ดีมากอย่างนี้เขาก็เชื่อใจดังนั้นในปี2562ทางรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ในส่วนของผม -9 มันมีก่อสร้าง -15 มั้งนะเพราะฉะนั้นขีด9นี้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการประเมินหนี้เสียในอดีตที่ผ่านมาเราจะประเมินหนี้เสียจากเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันหรือในอดีตแต่ในขีด9นี้จะประเมินถึงหนี้โอกาสที่จะเสียในอนาคตกลุ่มนี้อาชีพนี้อายุเท่านี้ที่ผ่านมาเสียเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มนี้เข้ามาในอนาคตน่าจะเสียอย่างนั้นโอ้คุณสำรองไว้ซะอ๋อให้สำรองไว้ก่อนสำรองไว้ก่อนครับนี่แหละครับคือมาตรฐานบัญชีใหม่เพราะในอดีตมันฟ้องอยู่แล้วเนี่ยมันเสียแต่เข้ามาเนี่ยมันก็ต้องเสียถ้าตัวเลขถูกต้องมันก็น่าจะเสียด้วยเพราะฉะนั้นคุณสำรองไว้ซะก่อนคุณอย่าไม่รอให้มีปัญหาเลยอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นจึงถ้าใครมีสำรองไม่เพียงพอจึงจะกระทบถึงการสำรองเงินในส่วนของเมืองไทยลิสซิ่งนะครับเราสำรองไว้แล้วเรามีหนี้เสียอยู่สมมติว่า100บาทเราสำรองไว้260บาทโอ้พูดง่ายๆคือ 260% 2.6 เท่าของ NPL เราสำรองไว้สูงมาก260% ของ NPL คือไม่ต้องถึงขนาดนี้หรอกครับแบงค์พาณิชย์จะมีประมาณสัก150%ของ NPL แต่ของผม 260% ผมเชื่อว่าเพียงพอต่อการรองรับมาตรฐานบัญชีใหม่แล้วครับอ๋อคือสุดท้ายเดี๋ยวถ้าเขากำหนดมาตรฐานบัญชีใหม่ปุ๊บเขาจะมาเช็คเลยว่าใครมีสำรองเท่าไหร่ใช่ไหมครับซึ่งของเราเนี่ยเกินกว่าไม่ครับมาตรฐานในการสำรองคุณใครเป็นคนทำผมจ้าง Big 4มาเลย KPMG มาทำเขาจะถามใครทำ KPMGเออใช้ได้ Big 4เขาเชื่อแล้วทำอย่างไรคุณก็ไปคุยกันดิรันตัวเลขยังไงตอนนี้กำลังรันตัวเลขอยู่เท่านั้นเท่านี้เสร็จจะต้องมีสำรองเท่านั้นเท่านี้คุณไปคุยเองดิของผมบอสสอบบัญชี EY คุณไปคุยกับ KPMG เลยว่าทำยังไงตัวเลขที่มายังไงแล้วเชื่อไหม Big 4กับ Big 4คุยกันเชื่อกันก็จบครับครับเริ่มใช้เมื่อไหร่นะครับปี60ครับปีหน้าครับเฮ้ยปีนี้ปี 61ปีนี้ฮะปี62ครับขอโทษแกคงปล่อยเยอะเงินครับเงินเดี๋ยวนะคืออย่างว่ามันก็คนเราก็บางทีมันก็กู้เงินหมุนเวียนไงมันก็เลยไม่รู้ว่าปีไหนอยากจะเป็นเด็กครับเป็นเด็กมันยังพิเศษเขานะเดี๋ยวหมุนมาที่น้ำตาลบุรีรัมย์นะฮะครับน้ำตาลบุรีรัมย์นี่ก็นะมันมีอะไรปีที่แล้วเข้าใจว่าตัวกำไรของน้ำตาลบุรีรัมย์เนี่ยดีมากนะครับมันผลดำเนินการที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับผมครับในส่วนของปีที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าในกลุ่มของเรานี่มีการเติบโตมาโดยตลอดนะครับปีนี้ก็เติบโตอีกนะครับปีที่แล้วเนี่ยเรามีกำไรสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้น 300% นะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าต้นทุนการผลิตเราลดลงครับครับเพราะว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลเนี่ยจริงๆราคาอ้อยเนี่ยจ่ายเท่ากันทั่วประเทศนะครับแต่ในกลุ่มของบุรีรัมย์เนี่ยเนื่องจากที่เรียนมาตอนต้นเรามีการดูแลชาวไร่นะครับแล้วสโลแกนของเราก็คือน้ำตาลสร้างในไร่หมายความว่าเราไปเน้นเรื่องปริมาณน้ำตาลในไร่ไม่ได้มาเน้นที่โรงงานนะครับมันก็ทำให้เรามีอ้อย1ตันเนี่ยของน้ำตาลบุรีรัมย์เนี่ยสามารถผลิตน้ำตาลได้สูงกว่าเฉลี่ยทั่วประเทศที่เราจ่ายเป็นต้นทุนเนี่ยเกือบ15 กิโลประมาณเกือบ15 กิโลกรัมต่อน้ำตาลนะครับต่ออ้อย1ตันถ้าคนอื่นๆในอุตสาหกรรมเขาทำได้เท่าไหร่นะครับก็ประมาณ100นิดหน่อยนะครับ
ก็คืออ้อย100นึงเข้ามาเป็นน้ำตาล100อ้อย1ตันสามารถผลิตน้ำตาลได้ประมาณ100กิโลกรัม100กิโลกรัมของเราจะได้115กิโลกรัมได้เยอะกว่า115นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหลักของผลกำไรของเราที่ทำได้นะครับอีกอันนึงก็คือตัวปริมาณอ้อยที่เราเพิ่มตามกำลังผลิตที่เราเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะเดินตามแผนงาน5ปีที่เราวางไว้นะครับว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะมีปริมาณอ้อยอยู่ที่3ล้านตันเศษนะครับจากปี3ปีปีนี้ปีที่3ที่เข้าตลาดเนี่ยปีแรกเนี่ยปริมาณอ้อยของเราอยู่ที่ประมาณล้าน5นะครับก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับมาเป็นล้าน9 2ล้านกว่าปีนี้แตะเกือบ3ล้านแล้วเกือบเข้าใกล้ปริมาณที่เราวางไว้ในแผน5ปีนะครับเหตุผลนึงเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรากลุ่มของเราเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของไร่ในเรื่องของชาวไร่นะครับในเรื่องของสมัยก่อนเนี่ยพวกโรงงานน้ำตาลเนี่ยเขาจะหรืออุตสาหกรรมเกษตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาจะตัดกันที่ตาช่างอยู่แล้วนะครับคือพอวัตถุดิบเอาเข้ามาหลังจากผ่านตาช่างเราก็จ่ายเงินนั่นเป็นเรื่องของเรานะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการลงทุนในพาร์ทที่เป็นส่วนของเรานะครับ เพราะว่าการลงทุนต่างๆที่จะเป็นพวกเครื่องจักรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันการลงทุนแล้วมันเห็นผลและมันเป็นแอสเซทซึ่งสามารถจับต้องได้นะครับแต่เนื่องจากว่าสิ่งนี้มันทำให้เราคิดว่าเราไม่สามารถที่จะไปพัฒนาต้นทุนจริงๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าถ้าเกษตรกรชาวไร่เนี่ยอยู่ไม่ได้สุดท้ายโรงงานก็อยู่ไม่ได้ครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกือบ10ปีมาเนี้ยนะครับเราเปลี่ยนวิธีคิดครับก็คือว่าเราไปเน้นในเรื่องของวัตถุดิบก่อนนะครับไอ้สิ่งต่างๆที่เราลงไปเนี่ยมันถือว่ามีความเสี่ยงอย่างสูงเลยเพราะว่าการลงทุนในพาร์ทที่นอกเหนือจากรั้วโรงงานแล้วเนี่ยล้วนแต่ไม่เป็นทรัพย์สินอยู่แล้วนะครับแต่ละปีเนี่ยเราลงในเรื่องของความรู้ในเรื่องของการรวมกลุ่มในเรื่องของ IT ในเรื่องของ อะไรก็ได้ที่ลดต้นทุนของเขาทั้งหมดนะครับคือเรามีการขีดเส้นออกมาเลยว่าเกษตรกรชาวไร่อ้อยของเราเนี่ย 200,000 กว่าไร่นะครับในอนาคตที่จะเพิ่มขึ้นไปแตะเกือบ 300,000 ไร่เนี่ยเราก็จะไม่ให้เกินรัศมี40กิโลรอบโรงงานก่อนเบื้องต้นเราต้องทำโซนนิ่งก่อนเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆอะไรที่เป็นต้นทุนของชาวไร่ทั้งหมดเนี่ยเราต้องมาคิดให้นะครับเพราะว่าเขาเป็นเกษตรกรบางทีเขาก็อาจจะคิดไม่ถึงในขณะเดียวกันนโยบายหลักของเราเนี่ยถ้าชัดเจนนะครับคนทำงานในกลุ่มของเราเนี่ยทั้งทีมงานที่ดูแลในเรื่องของไร่เนี่ยก็จะได้มีความชัดเจนด้วยนะครับเราก็ขีดเส้นโซนนิ่งก่อนเลยว่าต้นทุนต่างๆทั้งหมดที่เราจะลงในแต่ละปีแล้วก็ลงไปแล้วเนี่ยทำให้เกษตรกรเข้มแข็งเนี่ยมีอะไรบ้างครับครับอันแรกที่เรามานั่งคุยนั่งดูกันเนี่ยจริงๆก็คือเรื่องของค่าขนส่งนะครับพืชผลเกษตรทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรเนี่ยจะถูกกลืนไปด้วยต้นทุนของการขนส่งค่อนข้างสูงมากนะครับตัวนี้มันเป็นสิ่งที่บางทีเราไม่ค่อยได้คิดอะครับคือคิดว่าราคาอ้อย 1,000 บาทเขาได้ 1,000 ครับแต่ถ้ามาคิดค่าใช้จ่ายจริงๆแล้วเนี่ยเขาแทบไม่เหลือนะครับเหตุผลต่างๆก็คือ1เรื่องการขนส่งอะเขาไม่ค่อยได้คิดแล้วเราทำยังไงฮะเราไปช่วยขนส่งให้เขาแทนหรือยังไงฮะคือเราก็ขีดเส้นในวงของเราก่อนว่า40กิโลเมตรรอบโรงงานเราเนี่ยมีพื้นที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับนะครับเราก็คิดละว่ามันอยู่น่าจะอยู่ที่ประมาณ3ล้านตันอ้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นแผนในส่วนของ 4-5 ปีที่เราเดินมาเนี่ยนะครับก็คือกำลังผลิตเราต้องขยับขึ้นตามปริมาณที่เราจะไปส่งเสริมชาวไร่ได้นะครับเพราะว่าทั้งหมดของเกษตรกรทั้งหมดเนี่ยคือในส่วนของวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยเราไฟแนนซ์เราก็จะต้องเอาเงินเข้าไปเหมือนกับถ้าภาษาชาวบ้านสาอ้อยเนี่ยเขาเรียกว่าเงินเกี้ยวนะครับก็คือเหมือนกับปล่อยสินเชื่อนะครับเราก็ให้เงินเขาไปในขณะเดียวกันการเก็บหนี้ก็คือเขาก็จะต้องเอาปลูกอ้อยแล้วก็มาคืนหักหนี้กันในตอนที่ฤดูการผลิตออกมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าเขาอยู่ได้แล้วคือในสมัยก่อนเนี่ยนะครับมีการ
เปลี่ยนพื้นที่ในการเพาะปลูกเนี่ยบ่อยมากเกษตรกรเปลี่ยนหน้าเข้ามาบ่อยมากมันทำให้เราไม่สามารถที่จะบริหารดินซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเพาะปลูกได้นะครับเราก็เลยมีการอย่างที่เรียนก็คือเราต้องโซนนิ่งก่อนละนะครับดูพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกจริงๆว่าตรงไหนนะครับเพราะว่าจุดหลักเราเนี่ยเราต้องทำให้เขาเข้มแข็งก่อนเราถึงจะเข้มแข็งนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายง่ายๆแต่จริงๆพอไปลงในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีหลายส่วนที่เราจะต้องไปดูแลนะครับส่วนแรกก็คือต้นทุนก่อนนะครับแล้วก็ที่ผ่านมามีอะไรบ้างในอดีตที่ทำให้เขาล้มลุกคุกคานไปนะครับเกษตรกรเนี่ยนะครับพอปีไหนราคาพืชผลดีนะครับฝนฟ้าดีเขาก็ไปออกรถไปออกเครื่องมือเกษตรนะครับเขาไม่ได้ดูลองเทอมมากมายนะครับพวกต่างๆเหล่านี้พอพืชผลเกษตรปีไหนไม่ดีเนี่ยเขาไปไม่ได้หนี้สินเพิ่มขึ้นนะครับถูกยึดถูกอะไรมาอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆในพาร์ทต่างๆเหล่านี้เราไม่อยากเห็นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าลงบุรีรัมย์เนี่ยก็อยู่ตรงนั้นมา 5-60 ปีแล้วเกษตรกรรอบๆเนี่ยล้วนแต่จริงๆก็คือคนที่รู้จักกันทั้งนั้นนะครับเพราะว่าคุ้นหน้าค้าตามาตั้งแต่เด็กหมดนะครับเราก็เห็นภาพเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนต่างๆเหล่านี้ก็เป็นที่มาของว่าทำยังไงเราถึงไปสโลแกนของเราคือน้ำตาลสร้างในไร่ครับขอโทษนะครับคุณอนันต์ถ้าเราพูดถึงว่าจำนวนอ้อยในการที่เราผลิตนะครับสรุปแล้วถ้าเกิดปีนี้เราจะโตจากปีที่แล้ว2ล้านตันปีนี้คิดว่าน่าจะมีประมาณ3ล้านตันครับเกือบใกล้ๆ3ล้านตันนะครับครับปีนี้เพราะว่าที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเรามีชาวไร่เข้ามาอยู่กับเรามากขึ้นหรือว่าชาวไร่กลุ่มเดิมนี่แหละแต่ว่าสามารถปลูกได้มากขึ้นจะมีทั้ง2ส่วนนะครับเรามีการวางเป้าหมายอยู่แล้วนะครับว่าจริงๆพืชเกษตรเนี่ยราคาเกษตรเนี่ยมันไม่นิ่งอยู่แล้วนะครับปีไหนฟ้าฝนดีทั่วโลกดีกันหมดราคามันก็ลงนะครับที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยถ้าเป็นเกษตรกรแล้วไปปลูกตามไปเพิ่มพื้นที่ปลูกตามราคาเนี่ยมักจะไม่ทันนะครับความแน่นอนของการทำเกษตรเนี่ยจริงๆคือต้นทุนในการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนคุณหมอเนี่ยก็คือว่าเราดูก่อนว่าต้นทุนเขาทั้งหมดมีอะไรนะครับต้นทุนอย่างที่เรียนมาก็คือค่าขนส่งการออกรถออกเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรเข้ามาแล้วพอปีถัดไปพอไม่ดีเขาก็ไปไม่ได้ครับครับทีนี้ทั้งหมดเป็นที่มาของว่าเรามาศึกษาร่วมกันนะครับทั้งเราทั้งเกษตรกรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีการรวมกลุ่มเกษตรกรนะครับประมาณ 6-700 กลุ่มตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับใน 6-700 คนที่เป็นกลุ่มเนี่ยเขาจะมีหัวหน้ากลุ่มซึ่งเราจะอบรมเขานะครับแล้วเขาต้องไปถ่ายทอดต่อทั้งในเรื่องพันธุ์ทั้งในเรื่องของการแชร์เครื่องมือนะครับจัดลำดับในการใช้เครื่องมือในกลุ่มของเขานะครับอันเนี้ยเป็นที่มาของต้นทุนทั้งหมดในขณะเดียวกันเงินในการที่จะไปดูแลในการลงทุนของเขาเนี่ยผมก็เชื่อว่าเกษตรกรชาวไร่อ้อยของบุรีรัมย์เนี่ยนะครับจริงๆใช้ดอกเบี้ยเนี่ยต่ำกว่าถ้าผมไปเอาไปกู้แบงค์ด้วยซ้ำไปนะครับก็คือเป็นดอกเบี้ย M ลบนะครับก็คือเป็นดอกเบี้ยที่ลูกค้าโคเปเรตเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็คือเราก็เหมือนกับเอาเราไปการันตีค้ำประกันให้นะครับเขาใช้ดอกเบี้ย 4-5% เองนะครับก็ถือว่าถูกมากนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกษตรกรไปใช้ดอกเบี้ยสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบ 10% อย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาคงไปไม่ได้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราดูว่าเป็นส่วนของเขาที่ต้องไปลดต้นทุนนะครับต้นทุนทางการเงินนะครับแล้วก็ส่วนสำคัญอีกพาร์ทนึงก็คือเรื่องของการปรับปรุงดินครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราร่วมมือกับทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับก็ไปดูแลดินในแต่ละแปลงเพราะว่าแปลงเนี่ย 2-3 หมื่นแปลงเนี่ยปัจจุบันนี้มีทะเบียนแปลงหมดนะครับมีเลขที่รันหมดแล้วก็ในดินของเขาเนี่ยพัฒนาต่อเนื่องมายังไงนะครับสภาพดินเป็นยังไงเขาต้องพัฒนาโครงสร้างของดินยังไงปุ๋ยที่เขาใช้ในสมัยก่อนเราก็ไปซื้อปุ๋ยทั่วไปที่นำเข้าจากต่างประเทศเช่นสูตรมันก็สูตรสำเร็จ15 15 15 21 21 7อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆในดินแต่ละแปลงเนี้ย
ความต้องการของพืชบางทีมันนิดเดียวโอ้มันต้องคัสตอมไมซ์ให้ตรงถูกครับที่เหลือมันก็คือจริงๆมันก็เป็นผลไม่ดีกับประเทศชาติด้วยเพราะไปซื้อมามันก็ขาดดุลไปพอฝนตกมามันก็ทิ้งไปเปล่าๆพืชเขาไม่ต้องการนะครับปัจจุบันเนี่ยในทะเบียนแปลงแต่ละแปลงเนี่ยเราแทบจะแยกแยะได้ว่าแต่ละแปลงของชาวไร่เนี่ยมีความต้องการสารอาหารขนาดไหนนะครับเขามีบัตรชาวไร่มาเขาก็แค่เอามามาสแกนปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้แล้วว่าเขาแปลงเขาอยู่ตรงไหนเขาใช้อะไรนะครับปุ๋ยที่จะออกมาที่ไปใช้นอกจากปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเราผลิตเองนะครับแล้วก็มีคุณภาพสูงแล้วก็ราคาถูกตัวปุ๋ยเคมีเนี่ยแทนที่เขาจะไปใช้สูตรสูงๆเนี่ยเขาก็ใช้ตามแค่ดินเขาใช้ตามปริมาณพืชเขาใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนของเขาครับนะครับ4-5 ปีมันเนี่ยนะครับชาวไร่ของเราเนี่ยเข้มแข็งมากนะครับตอนนี้เขาแข็งแรงแล้วสิ่งที่เขาตอบแทนในสิ่งที่เราทำด้วยกันกับเขานะครับชาวไร่ของเรานี่แทบจะไม่ต้องเข้าโรงงานนะครับเขาดูในมือถือของเขาเนี่ยเขาจะมีแอปปีรู้แล้วว่าวันนี้เขาต้องตัดนะครับจัดลำดับในการตัดวันนี้ถึงคิวเขาแล้วถึงค่อยเอารถแทนที่จะไปออกมาก็ไปจัดลำดับรถเขาก็ค่อยจัดลำดับในการตัดจัดลำดับในการใช้เครื่องมือเกษตรต่างๆนะครับสิ่งที่เราได้ตอบแทนคืนมาหลังจากที่เราทำในสิ่งต่างๆเราเนี่ยก็เป็นยิวก็คืออ้อย1ตันเนี่ยผลผลิตของเราได้สูงกว่าเฉลี่ยทั่วประเทศครับมันไม่ใช่ว่าเครื่องจักรในโรงงานของน้ำตาลบุรีรัมย์นี่จะดีกว่าเขาสิ่งนี้จริงๆมันมาจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงนะครับของสกปรกสิ่งที่เจือปนมากับวัตถุดิบต่างๆเหล่านี้ถูกสกรีนมาจากไร่แล้วครับเขาทำอย่างเต็มที่แล้วเขาก็ช่วยเราแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราได้คืนมานะครับจะเห็นว่า 2-3 ปีมันเนี้ยทุกอุตสาหกรรมน้ำตาลเนี่ยแทบจะทั่วประเทศนะครับก็ต้องไปดูงานแม้กระทั่งของต่างประเทศก็มาดูงานว่าในสิ่งที่เราทำคืออะไรครับนะครับทำไมมันถึงพลิกในส่วนที่นอกเหนือจากเอเวอเรสต์ที่สามารถที่จะทำได้ครับทีนี้โทษครับอาจารย์เข้าใจว่าโวลูมเราเพิ่มขึ้นประมาณ 30% นะครับแต่ว่ามันจะมีความกังวลอยู่2เรื่องหลักๆนะครับเรื่องที่1ก็คือราคาน้ำตาลเนี่ยมันลงค่อนข้างเยอะจากปีที่แล้วผมเข้าใจว่าประมาณ20เซนใช่ไหมครับปีนี้เข้าใจว่าล่าสุดประมาณ10ต้นๆนะครับตรงนี้มันจะมีผลกับมาร์จิ้นของเราในปีนี้ไหมครับคุณดนันท์แล้วก็อีกท่อนอีกเรื่องนึงก็คือว่าปีนี้มันจะมีเรื่องของความท้าทายอื่นๆเช่นการลอยตัวของราคาน้ำตาลหรือภาษีความหวานอะไรพวกนี้มันจะมีผลกระทบกับธุรกิจของเราไหมครับครับตัวคอมมูนิตี้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเราคุมไม่ได้ครับมันเพราะว่าราคาน้ำตาล 70-80% เนี่ยเราส่งออกนะครับการกำหนดราคาของการขายน้ำตาลของเราเนี่ยขึ้นอยู่เราต้องขายไปที่ตลาดนิวยอร์กกับลอนดอนนะครับทุกคืนที่ตลาดเขาเปิดเราเป็นคอมมูนิตี้ที่ขายอยู่ในกระดานนะครับปัจจุบันเนี่ยราคาลงมาค่อนข้างเยอะครับครับ 30% กว่าได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ถ้ารวมคือเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยมีพรีเมียมนะครับไทยพรีเมียมอย่างที่เรียนก็คือเราตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่มีดีมานด์ค่อนข้างสูงนะครับไม่ต้องขนทางเรือมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำตาลไทยเนี่ยจะมีพรีเมียมจะมีบวกราคาขายจะสูงกว่าราคาที่เห็นในตลาดโลกครับครับในส่วนตรงนี้เองเนี่ยราคาลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนลงค่อนข้างเยอะมันคือเงินบาทแข็งขึ้นครับเงินบาทแข็งขึ้นนะครับสองส่วนเนี่ยมีผลกับอุตสาหกรรมนี้พอสมควรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าพอราคาขายลดต้นทุนยังคงเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์คืออุตสาหกรรมนี้ก็คือว่าทั้งรายได้ของทั้งอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยนะครับเท่าไหร่เนี่ยเราหักค่าใช้จ่ายของต้นทุนของการผลิตนะครับของระบบออกปุ๊บเป็นเม็ดเงิน1ก้อนนะครับในเม็ดเงินก้อนเนี้ย 70% จะเป็นราคาอ้อย 30% จะเป็นส่วนของโรงงานครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าราคาขายลดลงราคา
อ้อยต้องลดลงตามอัตราส่วนเพราะมันเป็นแชร์ลิงซิสเต็มนะครับแบ่งปันผลประโยชน์70 30อันนี้ก็กระทบก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะกระทบ 100% นะครับในส่วนของโรงน้ำตาล 30% แต่ทำให้มาร์จิ้นเราลดลงแน่นอนนะครับอัตราแลกเปลี่ยนก็เหมือนกันก็เป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์เหมือนกันเพราะต้องคูณเป็นรายได้ทั้งหมดนะครับมาแบ่งปันเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดสำคัญของอุตสาหกรรมนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่ที่เล็กหรือใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณนะครับเพราะว่าราคาที่เราจะต้องจ่ายในวัตถุดิบเนี่ยเป็นราคาเดียวกันทั่วประเทศเพราะฉะนั้นจุดสำคัญของการที่ทำให้เรามีกำไรดีหรือไม่ดีกว่าคนอื่นเนี่ยอยู่ที่ต้นทุนในการผลิตนั่นหมายความว่าอ้อย1ตันคุณสามารถผลิตน้ำตาลได้สูงกว่าสิ่งที่คุณจ่ายเนี่ยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มีผลนะครับแต่ในขณะเดียวกันปริมาณน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นของเราเองเนี่ยก็ประมาณ 30% เหมือนกันนะครับในส่วนตรงนี้ก็พอชดเชยได้นะครับแต่สิ่งที่ได้มาเหมือนกินเปล่าเลยก็คือตัวบายโปรดักต่างๆนะครับเพราะว่าอินพุตเข้ามาเท่าไหร่เอาท์พุตที่เป็นบายโปรดักก็เพิ่มลงไปสู่ธุรกิจย่อยต่างๆครับครับครับสั้นๆนิดเดียวภาษีความหวานมีผลไหมฮะก็น่าจะมีบ้างนะครับอาจารย์แต่บริโภคโดยตรงเนี่ยหรือการที่เรามาทำผสมแล้วกินหรืออะไรอย่างเนี้ยนะครับก็จริงๆมันก็ยังใช้ไม่เยอะนะครับคือความหมายก็คือเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้ถูกไหมฮะใช่ครับเราสั่งน้ำตาลเราไปทำใช่ครับยังไงคนมันก็ติดหวานอยู่แล้วพูดง่ายๆนะครับคือจริงๆของในส่วนของเราในประเทศเนี่ยเราก็ไม่ได้เราก็จำหน่ายอยู่ประมาณสัก2,600,000 กว่าตันนะครับที่สำหรับในประเทศสำหรับการผลิตในอุตสาหกรรมนะฮะที่ใช้น้ำตาลของเราใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าราคาน้ำตาลในเมืองไทยเนี่ยนิ่งนะครับแล้วก็ผู้ผลิตเพื่อการส่งออกเนี่ยรายใหญ่ๆเนี่ยย้ายฐานผลิตมาบ้านเราค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆตัวราคาที่มันสวิงหรือว่าภาษีอะไรอย่างเงี้ยมันแทบจะไม่มีผลกับเขาหรอกครับตัวที่จะมีผลกับเขาก็คือว่า1ความสม่ำเสมอของวัตถุดิบที่เขาจะต้องใช้นะครับ2เนี่ยเรื่องการที่ต้องสต็อกของถ้ากรณีเขาอยู่ในประเทศที่ไม่ได้ซีเคียวเรื่องนี้เนี่ยเขาคงต้องมีการสต็อกเรื่องวัตถุดิบเนี่ยค่อนข้างเยอะตรงนี้น่าจะเป็นผลมากกว่าครับแม่ตรงนี้ก็คุยกันรายละเอียดนิดนึงท่านที่ชมรายการอยู่อาจจะงงนิดนึงเพราะว่านี่เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกๆนะที่หมอคุยกับคนไข้เนี่ยนะครับเดี๋ยวใครคือคนไข้อาจารย์เอาคนนี้ไงคุยกับคุณอนันต์ไงยังไม่ใช่คนไข้ก็เหมือนดังหนึ่งนะหมอกำลังสัมภาษณ์คนไข้แล้วมีความดีใจที่เห็นน้ำตาลขึ้นนะครับธรรมดาเนี่ยหมอควรจะแนะนำคนไข้ว่าต้องให้น้ำตาลลดลงไม่ได้นี่เป็นครั้งแรกที่น้ำตาลต้องขึ้นหมอเคต้องการให้เห็นน้ำตาลขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกๆนี่ท่านผู้ชมทางบ้านนี่มันรายการมันนี่ทอล์กนะครับไม่ใช่รายการทางการแพทย์นะครับทีนี้เราจะมาคุยว่าอาจารย์ไปตรวจบ่อยแล้วอาจารย์เจอน้ำตาลขึ้นไม่เกี่ยวอะเดี๋ยวผมค่อยว่ากันนะ ตันขึ้นว่าตอนนี้ราคามันลอยตัวผมก็มีขึ้นบ้างลงบ้างเนี่ยนะครับนี่ประเด็นต่อไปนะฮะก็คือทาง CK ละถูกไหมฮะครับผมเจอแล้วฮะ CK เลยครับ CK ก็ต้องพูดถึงเรื่องของผลการดำเนินงานในปีที่แล้วก่อนนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะปกติท่านชูชาติจะเรียกผมว่าเลขาเสิร์ชผมเรียกท่านว่าประธานชูตอนนี้ต่างคนต่างอยู่คนละเวทีมาตลอดงวดนี้อาจารย์จัดให้ผมมาอยู่เวทีเดียวกันเนี่ยเห็นไหมจนบัดปันนี้ยังมีเรื่องกันอยู่หรอท่าทางก็ยังคาใจอยู่เลยนะผมว่าตอนทำงานคนทะเลาะกันแรงไม่ทะเลาะเขาแสดงว่าเขามันรักกันจริงแล้วเนี่ยผมแนะนำให้รวมกันเลยนะเพราะต่อไปนี้ก็จะเป็น MTC นั่นนี้ก็เป็นคุณประเสริฐที่ก็ CK ต่อไปก็ MTCK ไปเลยดิถ้ามันจะได้บทเรื่องไปนะครับ M&A ไปเลยคุณเสริฐคุณประเสริฐแล้วก็บางคนบอกอ้าวแล้วอย่างนี้คุณอนันต์จะไปเอี่ยวอะไรตรงไหนฟังดูแล้วเหมือนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพอฟังเสร็จเกี่ยวเลยยังไงครับอาจารย์เพราะว่าชาวไร่แกเนี่ยแกก็จำนำทะเบียนอยู่กับคุณชูชาตินะครับถูกไหมจริงใช่ไหมฮะในสุดก็โยงกันครอบครัวเดียวกันทั้งหมดนี่แหละครับที่ฟังดูเนี่ยนะฮะเอาเชิญต่อแล้วคุณประเสริฐผลประกอบการในปีที่ผ่านมานะครับปี60ก็เรามีรายได้ประมาณจากการก่อสร้างประมาณ 35,000 ล้านครับนะฮะกำไรอยู่ที่ประมาณ 1,000 กำไรสุทธิ 1,800 ครับผมฮะล้านทีนี้เวลาผมอ่านข่าวหนังสือพิมพ์นะอ่านมาปี2ปีแล้วเราจะมีข่าวว่ารัฐบาลจะมีโครงการแสนล้านตลอดเลยเห็นทีไรเราก็อยากจะแบบมันต้องซื้อหุ้นเนี่ยแหละรับเหมาตลอดนะครับแต่เหมือนกับพอเอาจริงๆเหมือนผลประกอบการของหลายๆรับเหมาเนี่ย
มันยังตอบสนองกับเรื่องนี้ไม่เท่าที่ควรนะครับจริงๆจริงๆมันคืออะไรฮะมันเป็นเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีแบ็คล็อกครับที่ในอดีตมาค่อนข้างเยอะเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเรามีแบ็คล็อกสูงถึง 130,000 ล้านได้มั้ยฮะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งคืองานที่อยู่ในต่างประเทศสยบุรีสยบุรีที่บริษัทเราลงทุนได้รับสมทานแล้วก็เอากลับมาให้ทางชอกันช่างลาวเป็นคนก่อสร้างนะฮะอันนั้นจะเป็นแบ็คล็อกที่ค่อนข้างสูงครับนะฮะวงเงินอยู่ตอนนั้นประมาณสัก 70,000 กว่าล้านมีงานเพิ่มอีก 20,000 ก็เป็นประมาณ 90,000 กว่าล้านครับนะฮะแต่เนื่องจากว่างานก็ทำไปเรื่อยๆจนได้ประมาณสัก 85% ละมันก็อาจจะเหลือสักเซว่าสักแบ็คล็อกก็อาจจะเหลือสำหรับงานที่ประมาณสักเกือบ 20,000 ล้านอะไรเงี้ยนะฮะนะส่วนในประเทศเราเองเนี่ยในเรื่องรถไฟก็ดีทางด่วนก็ดีเนี่ยจริงๆมันก็ทยอยมีการประมูลงานแล้วก็มีการเซ็นสัญญาทำงานไปบ้างนะฮะแต่ว่าเนื่องจากในปีที่แล้วกับต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังไม่เคลื่อนไหวมากนักนะฮะแต่ได้ฟังจากท่านรัฐมนตรีออกมาพูด 2-3 ครั้งเนี่ยนะฮะครับครั้งที่แล้วบอกประมาณสัก 500,000 ล้าน 500,000 ล้านก็มีหลายโครงการไงฮะที่จะออกมาครับแล้วเมื่อ 2-3 วันก่อนท่านขึ้นเวทีก็บอกเดี๋ยวจะมีรถไฟทางคู่มาอีกหลายโครงการนะทางเหนือก็มีทางใต้ก็มีตัวเลขขึ้นไปอีกมีอีกหลายสายที่จะต้องทำทางคู่กันไปนะครับมีเด่นชัยเชียงใหม่มีชุมพรสุราษฎร์มีเยอะแยะเลยครับนะครับส่วนรถไฟใต้ดินรถไฟก็อาจจะมีของรฟมก็อาจจะมีรถไฟสายสีม่วงใต้แถวไปเตาปูนไปลาดหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีเรื่องของรถไฟความเร็วสูงที่ต่อเชื่อม3สนามบินอะไรเงี้ยครับก็จะมีนะครับแล้วก็มีของการทางก็จะมีทางด่วนพระราม3อันเนี้ยที่รู้สึกจะคู่ขนานกับทางสะพานแขวนจากบางโคลแล้วไปสมุทรสาครทางนู้นนะฮะใช่ฮะที่ทำไปพระราม2ครับพระราม2คือความหมายของคุณประเสริฐคือว่างานเนี่ยที่ผ่านมาที่เขาประกาศเนี่ยแต่วันนี้อั้นอยู่มันเพิ่งจะมาปล่อยผมคิดว่าไตรมาส 2เป็นต้นไปน่าจะมีขยันทยอยออกมาละตามที่เมื่อกี้ผมเรียนหลายโครงการนะรถไฟทางคู่ก็ดีรถไฟฟ้าก็ดีครับทางด่วนก็ดีอะไรเงี้ยเรา 500,000 ล้านตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าด้วยศักยภาพของบริษัทเราเนี่ยมันจะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ผมเรียนว่าแต่ละโครงการที่เรามีประสบการณ์ในการก่อสร้างมาแล้วครับไม่ว่าจะรถไฟใต้ดินรถไฟลอยฟ้ารถไฟทางด่วนนะฮะต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคนที่จะทำรถไฟใต้ดินเนี่ยก็เราก็เคยทำมาหลายเส้นละหลายเส้นสายเส้นก็เส้นสีน้ำเงินที่เราวิ่งอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะเส้นส่วนต่อขยายจากหัวลำโพงของเราไปทำสนามชัยวิ่งไปท่าพระสนามชัยที่สวยๆสวยๆที่มีสถานีเป็นท้องพระโรงอะฮะครับครับมีแขกไปชมเรื่อยเลยเยอะมากท้องพระโรงตรงสนามชัยแล้วก็ฝั่งทนตรงอิสระภาพก็เป็นรูปเป็นหงเพราะอยู่ใกล้วัดหงโอ้อย่างเงี้ยอันนี้ใต้ดินที่เราสร้างอยู่นะครับส่วนบนดินเราก็มีสายสีเขียวที่วิ่งไปปากน้ำอย่างเงี้ยจากแบริ่งไปปากน้ำสีม่วงไปบางใหญ่อย่างเงี้ยเราก็สร้างครับเป็นต้นนะเราคิดว่าเราน่าจะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ก็ที่พูดกันมาตลอดก็ประมาณสัก 20-25% ของการประมูลแต่ละครั้งนะครับครับนะครับก็ตีสักแสนล้านประมาณนี้แหละแต่ 500,000 ล้านนี่ผมว่าคงทยอยมาคงไม่ได้มาตีเดียวตูมเลยครับแต่ประเด็นที่ผมถามก็คือว่างานถ้าเกิดเราได้สักแสนล้านเนี่ยครับอัตราส่วนหนี้ต่อทุนหรือว่าเงินสดเราเนี่ยมันพอที่เราจะไปประมูลไหมผมเรียนว่าโครงการก่อสร้างเนี่ยนะฮะถ้าเจ้าของงานคือหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยเวลาการก่อสร้างเนี่ยเขาจะมีเงินแอดวานซ์ให้กับผู้ก่อสร้างครับ10-15%แล้วแต่เราก็เอา10-15%เนี่ยไปทำงานก่อนไปมาวิไลงานไปเตรียมเครื่องจักรไปทำงานอะไรก่อนแล้วก็ค่อยทยอยส่งงานนะฉะนั้นไอ้วงเงินที่จะใช้จากแบงค์หรือจากตัวเราเองเนี่ยอาจจะไม่มีความจำเป็นมากนะแต่อาจจะใช้บ้างนะครับครับนะครับเพราะว่าเราได้รับเงินแอดวานซ์จากเจ้าของงานมาแต่เอาเป็นว่าทุนที่เรามีอยู่ปัจจุบันมันเพียงพอสำหรับการรับงานขนาดนั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าวงเงินที่เราใช้จากธนาคารที่ผมเรียนไปก็คือวงเงินเปิด LC ถ้าจะต้องสั่งของต่างประเทศซื้อของในประเทศอาวันแบงก์การันตีอะไรพวกนี้จัดใจพวกนั้นค่อนข้างเยอะครับนะครับทีนี้เมื่อปีที่แล้วเราได้รายได้ประมาณปีละ 25,000 ล้านจากการก่อสร้างถ้าเกิดแบ็คล็อกเราเพิ่ม 35,000 ล้าน35,000 ล้านปีที่แล้วที่โชว์งบในปี60นะครับ
ครับปีนี้ปีหน้าเนี่ยเราคาดว่าเราคาดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 30,000 ล้านนะฮะต้องคาดให้เยอะกว่าเดิมเนี่ยฮะต้องคาดเยอะกว่าเดิมก็เดิมได้ก็เพียงแต่ว่าผมคิดว่าในปีนี้มันจะต้องมีงานเข้ามาอีกเสริมปีหน้าก็คงมีงานประมูลเข้ามาเสริมอีกแต่ถ้าพูดถึงว่าแบ็คล็อกที่เรามีอยู่ 70,000 เนี่ยครับมันสามารถทำให้เกิดรายได้เราเนี่ยในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 30,000 ครับ 30,000 ซึ่งถ้ามีงานโครงการใหม่มามันก็เสริมขึ้นไปขึ้นเรื่อยๆๆนะฮะครับผมสงสัยนิดนึงนะครับอันนี้ถามนิดนึงก็คือว่าธุรกิจรับเหมาเนี่ยปกติเข้าใจว่าเวลางานเดิมใกล้จะหมดแล้วก็งานใหม่กำลังจะมาเนี่ยปกติมาจิ้นของท้ายๆกับต้นๆมันจะไม่ค่อยดีอันนี้ผมเข้าใจผิดหรือเปล่าช่วยคุณประเสริฐขอความรู้หน่อยครับก็จริงๆมันอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยครับในช่วงหลังเพราะว่าในอยู่ว่างานมันใกล้ๆจบเนี่ยเราอาจจะต้องเร่งดำเนินการก่อสร้างค่าใช้จ่ายอาจจะมีเพิ่มขึ้นบ้างอะไรเงี้ยนะฮะครับแต่ว่ามันคงไม่ต่างกันมากนะอ๋อไม่ต่างกันมากสำหรับของเราเนี่ยเราบริหารจัดการเรื่องนี้ดีครับใกล้เคียงใกล้เคียงเดิมนะครับครับแล้วมันอีกเรื่องนึงก็คือปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นปีที่มีบางบริษัทเหมือนกันที่รับเหมาก่อสร้างแล้วส่งงานล่าช้าแล้วก็มีปัญหาเรื่องขาดทุนออกมาของเราเนี่ยเราจัดการเรื่องนี้ยังไงฮะสำหรับชอการช่างที่ผ่านมาประสบการณ์ในการทำงานของเรานะก็คือเราจะทำงานแล้วส่งงานแต่ละงวดส่งแล้วก็มีเทอมของการรับเงินเป็นอย่างนี้มาตลอดจะต้องทยอยส่งแล้วรับเงินมาตลอดเพราะว่าเรามีภาระกับทางธนาคารอยู่เนี่ยพอรับเงินมาเราก็ต้องเอาเงินไปส่วนหนึ่งไปชำระคืนธนาคารฉะนั้นถ้าทำไปแล้วไม่สามารถเบิกได้ดอกเบี้ยมันก็จะเดินฉะนั้นเราต้องพยายามทำงานส่งงานทุกงวดให้จบนะครับเรายังไม่เคยปรากฏว่าเราก็คือเราบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ดีครับครับแล้วถ้าหากว่าคือไอ้เรื่องที่บอกรัฐบาลจะประกาศเนี่ยมันมีมาหลายปีแล้วเกิดสมมติปีนี้ยังไม่ชัดเจนอีกนะครับคุณประเสริฐทางชอการช่างเรามีแผนรองรับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับจริงๆเมื่อสัก 6-7 ปีที่แล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์นี้เราพอดีเรามีงานโครงการที่บอกก็คือสยบุรีอย่างเงี้ยครับเรามีการลงทุนไปในโครงการสัมปทานต่างๆเหล่านั้นนะฮะเราก็จะมีแบ็คล็อกกลับมาให้เราอย่างสม่ําเสมอก็คือจากงานเดิมที่เราไปลงทุนไว้มันจะมีส่วนเพิ่มอย่างเช่นน้ําประปาอย่างเงี้ยครับกำลังผลิตใกล้ๆจะเต็มละเดี๋ยวมันจะต้องทำมันใหม่เพิ่มกำลังผลิตขึ้นแผ่นใหม่ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีการวางแผนเพื่อให้งานเนี่ยเข้ามาอย่างสม่ำเสมอนะครับแต่ว่าเราก็มั่นใจในการที่ภาครัฐจะต้องออกงานเหล่านั้นออกมาเพราะว่ามันอยู่ในแผนทั้งนั้นไม่ว่าจะทางด่วนก็ดีรถไฟก็ดีนะฮะมอเตอร์เวย์ก็ดีสนามบินต่างๆอุตภเปาก็บอกจะเป็นสนามบินนานาชาติอะไรเงี้ยนะฮะมันก็มีรถความ EEC มีรถไฟความเร็วสูงอีกเยอะแยะไปหมดโอ้ครับครับโอ้นี่ถ้าเกิดยิ่งเลือกตั้งยิ่งน่าจะมีเลือกตั้งจริงๆนี่น่าจะยิ่งดีกับเราใช่ป่ะการเลือกตั้งนี่จะเกี่ยวข้องกับการทำงานพวกนี้ไหมฮะอันนี้ขอไม่ตอบได้ไหมฮะเดี๋ยวผมจะแนะนำคุณชูชาติเข้าไปสมัครรอบหน้าครับจะมีลูกหนี้อยู่ล้านกว่าคนครับใช่ไหมฮะน่าจะเป็นหัวผมคิดว่าทุกรัฐบาลต้องมีการผลักดันโครงการออกมาครับนะฮะเพื่อให้กระตุ้นเศรษฐกิจงานก่อสร้างเป็นโครงการเป็นงานที่ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างดีนะฮะเพราะว่าก่อสร้างเราก็ต้องมีการซื้อของซื้อของก็คือโรงงานก็ต้องผลิตนะฮะก่อสร้างก็ต้องจ้างงานโรงงานขายของได้ก็คือต้องผลิตของก็ต้องจ้างงานอีกมันหมุนไปอย่างเงี้ยก่อสร้างเป็นอะไรที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีที่สุดเดี๋ยวลองจับภาพไอ้ลูกกตัญญูสักสามที่นุ้งว่าเป็นไงบ้างฮะนิดนึงครับเอาเริ่มจากเอา BM ก่อนก็ได้ฮะ BM เนี่ยเราถือหุ้นอยู่ 30.8% นะฮะก็จริงๆสมัยก่อน BECL ทางด่วนเนี่ยเขากระจายเงินปันผลกลับมาให้เราค่อนข้างดีนะฮะตลอดพอจับรวมแล้วเนี่ยปรากฏเรตติ้งของเขาเองจากทริสเรตติ้งก็ค่อนข้างก็ยังได้เท่าเดิม คือ A นะฮะสามารถออกหุ้นกู้ได้นะฮะต้นทุนการเงินค่อนข้างต่ำกำไรก็ค่อนข้างโอเคก็มีการจ่ายเงินปันผลกลับมาดีแล้วผลในปีนี้เป็นไงบ้างฮะคิดว่าปี61ฮะก็อย่างที่เรียนก็คือถ้ามีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีการรถไฟที่ต่อเชื่อมเข้ามาเยอะผมว่ามันก็ทำกระตุ้นรายได้ให้ดีขึ้นคือว่าไงทุกครั้งที่เขามีอะไรเพิ่มเราก็ได้ไปด้วยเพราะเราต่ออยู่ 30% ถูกไหมฮะเราถืออยู่ในนั้น 30% กว่านะครับก็ทางด่วนเดี๋ยวก็จะมีประมูลงานใหม่อะไรเงี้ยนะฮะมีอะไรเราต้องไปลงเพิ่มมั้งไหมตอนนี้ไม่ต้องลง
ในเบมนี่เราไม่ต้องลงไม่ต้องลงเขาเดินของเขาเองได้ละเขาหาเงินกู้หาเงินทำโครงการใหม่ได้ละเอาทีนี้มาอันที่สองอันที่สองน้ำ CK Power CK Power เนี่ยนะฮะก็อีกไซยบุรีเนี่ยอีกปีครึ่งประมาณสักตุลาแต่ถ้าเราอาจจะอยากจะทำให้เร็วกว่านั้นนะฮะก็จะสามารถผลิตไฟ 1,285 เมกะวัตต์ของเดิมก่อนที่มีไซยบุรีเรามีทั้งหมดกี่เมกะวัตต์นะครับน้ำเงินเนี่ยมี615เมกะวัตต์615เมกะวัตต์ขายกลับมาที่การไฟฟ้าผลิตทั้งหมด 100% โอเคนะครับไซยบุรีไซยบุรีนี่ 1,285 เมกะวัตต์โอ้เยอะกว่า2เท่าส่งขายอีกแก๊ส 95% แล้วใช้ในลาว 5% ครับก็ถ้าคิดเป็นตัวเงินครับต่อปีนะฮะน้ำเงินนี่โดยประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปีรายได้นะครับขึ้นอยู่ปริมาณน้ำด้วยแต่ของไซบุรีเนี่ย 1,285 เมกะวัตต์แต่สามารถผลิตไฟออกมาได้เป็น 7,700 กว่าหน่วยครับรายได้ปีนึงประมาณ 15,000 ล้านบาทโอ้ 15,000 ล้านผลิตไฟได้มากกว่า2เท่าแต่รายได้เพิ่มจาก 4,000 เป็น 15,000 ล้านบาทเราผลิตจำนวนหน่วยมันมากกว่ามากหลายเท่าไงฮะเขื่อนมันใหญ่กว่ากันหรือแรงดันน้ำมันเยอะกว่าทำไมมันผลิตได้เยอะกว่าจริงๆมันคนละแบบกันไงฮะครับอันนั้นกักเก็บส่วนสูง180เมตรอย่างเงี้ยอันนี้มันแค่450เมตรอันไหน450เมตรนะครับเนี่ยไซยบุรีเนี่ยฮะเพราะว่าเราไม่ได้กักเก็บเอาน้ำที่ไหลเนี่ยมาผ่านสปิลเวย์อะไรเงี้ยนะฮะอันไหนมันยากง่ายกว่ากันนะครับถามเป็นความรู้ก็พอๆกันนะหมายถึงว่าการสร้างเขื่อนน้ำเงินกับไซยบุรีเพราะว่าเหมือนกับฟังดูแล้วเนี่ยไซยบุรีมันเตี้ยกว่าใช่ไหมฮะกันแต่ว่าเวลาสร้างเนี่ยเวลาสร้างนี่มันจะต้องมีการผันน้ำอะไรเงี้ยต้องปิดทางน้ำให้น้ำไหลอีกทางหนึ่งแล้วก็กั้นน้ำทางอีกทางหนึ่งเพื่อจะก่อสร้างอันนี้จะยากหน่อยครับแต่ว่าอันนี้เราผ่านไปเรียบร้อยหมดแล้วนะความเสี่ยงต่างๆทางด้านก่อสร้างมันหมดละครับนะเหลือแต่ว่าเราติดเทอร์ไบน์เรียบร้อยละติดเทอร์ไบน์เรียบร้อยก็ผลิตไฟได้ละขายไฟได้ครับก็เอากลับมาประเทศไทย 95% เนี่ยฮะโอ้ทีนี้รายได้มันมากกว่ากันประมาณ4เท่าครับแล้วกำไรอ่ะครับไอ้อัตรากำไรระหว่างตัวน้ำเงินกับไซยบุรีเนี่ยอันไหนมันเยอะกว่ากัน IIR ก็เกือบเท่าๆกันอ๋อเกือบเท่าๆกันด้วยใกล้ๆกันใกล้ๆกันครับมีเขื่อนอย่างนี้อยู่อีกเยอะไหมครับจริงๆในลาวยังมีอีกเยอะฮะแล้วครับมีอีกหลายหมื่นเป็นหมื่นเมกะวัตต์เป็นหมื่นเมกะวัตต์เลยแล้วปัจจุบันคนที่เข้าไปทำนี่หลักๆนี่เป็นใครอ่ะครับก็เขามีทั้งจีนทั้งเกาหลีมีหมดฮะของเราไทยก็ของเราแล้วเราจะไปสู้กับเขาได้ไหมเพราะฟังดูจีนน่าจะมีเม็ดเงินที่ใหญ่กว่าเราเยอะมากก็อยู่ที่ว่าหนึ่งคุณภาพในการก่อสร้างเป็นยังไงนะฮะแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนเรามีมากน้อยแค่ไหนนะฮะคุณภาพในการก่อสร้างเป็นยังไงครับทีนี้มูฟไฟน้ำประปาเลยฮะครับอาจารย์เป็นไงครับน้ำประปาน้ำประปาตัวนี้ก็ที่เรียนว่าเป็นบริษัทที่จ่ายเงินต้นผลตั้งแต่เริ่มตั้งบริษัทมาเลยTDWนะฮะแล้วก็ขยับการจ่ายเงินผลมาตลอดdividend yield อยู่ประมาณสัก 5% ถึง 6% ได้โอ้ครับฮะก็ใช้ได้เราถือหุ้นอยู่เท่าไหร่นะฮะ 19.4% ถือว่าน้อยกว่าบริษัทอื่นนะไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีบริษัททางกรุงเทพก็ถืออยู่ด้วยอ๋อเป็นถืออยู่ในก็มีลูกถือไปด้วยถือด้วยครับแล้วปีนี้มันจะมีความเคลื่อนไหวอะไรมั้ยฮะสำหรับน้ำประปาจะไปมีทำที่อื่นไหมเนี่ยที่บอกว่าพม่าเนี่ยรอว่าจะเซ็นสัญญาเมื่อไหร่เนี่ยครับอ๋อที่อะไรไอ้มะละแม่งเนี่ยนะมะละแม่งอะไรเนี่ยชื่อเดียวกันอ่ะมะละใหญ่ก็คือมะละแม่งครับฟังแล้วอาจจะแม่งนิดนึงนะเป็นอาจารย์มะละใหญ่มันน่าสนใจผมไม่มีความรู้เรื่องพม่าเลยครับอันนี้มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นท่าเรือที่คือพม่าเนี่ยตั้งแต่อังกฤษปกครองเนี่ยนะไอ้ตรงนี้มันเป็นท่าเรือที่อังกฤษใช้ในการเข้าพม่านะโอ้มะละแม่งเนี่ยนะครับโอเคอาจจะเกิดไม่ทันผมก็ไม่ทันนะแต่ว่าเราศึกษารายละเอียดเนี่ยไม่ได้ดูเรื่องหมออย่างเดียวผมดูภาพรวมต่างๆพอดีด้วยเอาเป็นว่ามันเป็นท่าเรือใหญ่เป็นท่าเรือใหญ่น่าสนใจแล้วมันจะตัดตรงมาทางจังหวัดตากโอ้ยงี้ถ้าเกิดความหมายเปรียบเทียบกับบ้านเราก็จะเป็นท่าเรือที่แหลมฉบังอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์มันคนละอย่างเพราะว่ามะละแม่งหรือว่ามะละใหญ่เนี่ยมันเป็นทางบรรจบของแม่น้ำสามสายน้ำทั้งหมดจะมารวมที่ตรงนี้อาจารย์ไปมาแล้วนะอะไรไม่ต้องไปครับผมอ่านที่ไหนผมก็รู้แล้วมันในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ผมไม่รู้ครับนะผมรู้รายละเอียดตรงข้างค่อนข้างเยอะฮะนะฮะคุณประเสริฐว่างๆไปสำรวจแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นยังไงคุณประเสริฐต้องฟังผมนิดนึงนะเขาเป็นคนทำธุรกิจโอ้เหรอเขาลืมไป
ก็คือมีโอกาสเพิ่มที่ลาวถูกไหมไอ้ท้องที่ที่พม่านะฮะก็ไปสำรวจอ่านใช่ครับที่พม่าคือต้องเรียนกับท่านผู้ชมนี้นะว่าพม่าเนี่ยจะทำให้คนสับสนนี่เพราะว่าที่ประเสริฐไปทำมันจะมีเมืองหงสาเมืองหงสานี่เมืองหลวงไม่ใช่โครงการหงสาตรงนี้นะครับคนจะเข้าใจผิดคิดว่าหงสาเป็นของพม่าจริงๆหงสาเป็นของลาวอ้าวและถ้าเป็นของพม่าจริงต้องหงสาวดีถูกไหมครับเพราะนั้นมันจะสับสนกันนิดนึงในชื่อเมืองเนี่ยนะพาดพิงไปนิดนึงก็คือหงสาเนี่ยก็มีโครงการหงสาลิกไนท์อยู่เหนือขึ้นไปหน่อยนึงอันนี้เป็นของลาวของอยู่ในลาวของบ้านปูครับอ๋อของบ้านปูแล้วมันเกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราแต่หมายถึงว่าบอกชื่อนิดนึงเพราะว่าคำว่าหงสาเนี่ยทำให้คนสับสนว่าให้ความรู้ไหนกันแน่ท่านทั้งหลายทีเห็นไหมไม่ใช่ผมมีคนเดียวคุณประเสริฐก็มีความรู้เหมือนกันเห็นไหมฮะมันก็จะช่วยเราได้เยอะเขาต้องมีอยู่แล้วอาจารย์อย่างนี้นิดนึงในช่วงท้ายเนี่ยนะผมอยากให้สักกว่า5 นาทีสำหรับแต่ละบริษัทนะครับเราสนใจในลักษณะของบริษัทที่ก็เรียกว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์เนี่ยกับกิจกรรมที่เรียกว่า CSR เพื่อสังคมถูกไหมฮะก็คือนอกจากทำกำไรให้กับผู้บริษัทแล้วก็ผู้ถือหุ้นแล้วเนี่ยควรจะทำให้กับสังคมด้วยครับอยากจะให้เล่ากิจกรรมหรือโครงการอะไรเพื่อสังคมทีนี้เริ่มจาก MPLS หน่อยฮะมีอะไรบ้างไหมครับได้ครับก็ทางเราเองก็มี2 ส่วนที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนหนึ่งก็คือทำในนามของบริษัทนะครับบริษัทเองก็มีสร้างศูนย์เด็กเล็กนะครับที่เรียกว่าเพื่อที่ผ่านมาก็คือเด็กเล็กนะครับลูกหลานที่ของชาวบ้านนะครับก็ไปฝากอบต.บ้างฝากวัดบ้างนะครับไปเรียนหนังสือเราก็เห็นความเดือดร้อนตรงนี้แล้วก็เป็นลูกหลานชาวบ้านนะครับซึ่งก็เป็นลูกค้าเราเราจึงไปสร้างศูนย์เด็กเล็กให้ครับปีละ3 แห่งนะครับตอนนี้ก็สร้างมา10 กว่าแห่งละทุกปีนะครับล่าสุดนี้ก็จังหวัดตากก็3 ภาคนะฮะเหนืออีสานกลางนะครับสร้างทุกปีศูนย์เด็กเล็กแห่งละ1 ล้านบาทล้านเศษอันที่2ก็คือเราทุกปีจะต้องมีบริจาคโลหิตนะครับในวันเดือนมิถุนายนเพื่อมารวมกันในการสัมมนาในการมาสัมมนานั้นเราก็มีการให้เชิญชวนพนักงานบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดนะครับก็ได้มาทุกปีปีละเป็นแสนลิตรนะฮะเพราะพนักงานเรามี 6,000 คนนะครับเยอะมากนะครับนอกจากนั้นแล้วกฐินพระป่าก็ทำทุกปีอยู่แล้วนะครับเชิญชวนชาวบ้านมาช่วยในการบริจาคเงินแล้วก็เราก็สมทบบางส่วนแล้วก็ได้ทุกปีนะครับปีหนึ่งทอดกฐิน4 ภาคนะครับภาคละล้านก็4 ล้านอันนี้เราก็ทำประจำทุกปีอันนี้คือทำในนามของบริษัทอย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ถือหุ้นเองนะครับในส่วนของผมและภรรยานะครับเราก็เห็นว่าในเมื่อเราได้รับเงินได้รับรายได้มาจากสังคมนะครับมาจากชาวบ้านซึ่งก็เป็นลูกค้าเราแต่เมื่อเรากลับไปเยี่ยมที่บ้านนะครับจังหวัดสุโขทัยเราเนี่ยเราเห็นนะตามโรงพยาบาลนะครับเวลาไปดูเนี่ยชาวบ้านนอนก็ในโรงพยาบาลนะครับข้างทางบ้างทางเดินบ้างเต็มไปหมดเลยนะครับเราก็คิดว่าทำไมเราจะตอบแทนให้กับชาวบ้านพวกนี้บ้างก็คือลูกค้าเราจึงได้ดำรินะครับแล้วก็ได้สร้างอาคารให้กับอาคารผู้ป่วยนะครับให้กับโรงพยาบาลจังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งผมเป็นคนที่นั่นนะครับผมและภรรยาก็ได้บริจาคสร้างอาคารเมื่อปีที่ผ่านมานะครับมูลค่าตึก50 ล้านบาทนะครับชื่ออาคารจิตเมตตานะครับก่อนหน้านั้นแล้วนะครับ50 ล้านแล้วหลังจากนั้นมาเมื่อปีที่ผ่านมาก็ทางหมอก็บอกว่าขาดเครื่องมือแพทย์ดังนั้นเราจึงได้บริจาคเครื่องมือแพทย์ให้อีก40 ล้านนะครับให้จังหวัดสุโขทัยในตึกเดียวกันเป็น90 ล้านนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำมาแต่เราไม่ได้เอาเงินผู้ถือหุ้นไปนะฮะเพราะว่ามันไม่เหมาะเพราะว่าไปลงจังหวัดเราจะดูไม่ดีในส่วนผมเองผมก็จบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผมจบในปี19นะครับก็จบมาก็มาทำมาหากินนะครับทางอาจารย์ก็ได้ประสิทธิ์ภาษาวิชาความรู้ให้เมื่อทำถึงระดับหนึ่งแล้วพอมีเงินเราก็กลับไปที่คณะว่าจะช่วยเหลือคณะอะไรได้บ้างทางมหาวิทยาลัยก็บอกว่าก็จะสร้างตึกสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เราจะยินดีจะช่วยไหมผมก็บอกงั้นผมก็บริจาคให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่65 ล้านบาทเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่คณะเศรษฐศาสตร์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมตอบแทนให้กับมหาวิทยาลัยที่ผมได้รับความวิชาความรู้มาครับนี่คือสิ่งที่เราทำครับโอเคแปลว่าส่วนหนึ่งนี้ก็ทำในนามส่วนตัวด้วยถูกไหมฮะใช่ครับคณะผู้ถือหุ้นแล้วก็ไม่ได้เอาเงินของบริษัทนะไม่ได้แต่ว่าในส่วนของ MTLS ก็ทำอยู่ด้วยเหมือนกันทำประจำครับนะโอเคทีนี้เรามาทางด้านน้ำตาลบุรีรัมย์น่าจะมีกิจกรรมอะไรเพื่อสังคมเยอะเลยดีใช่ไหมฮะครับก็ในส่วนของคือตอนนี้เดี๋ยวต้องพูดถึงเมืองบุรีรัมย์นิดมันกลายเป็นเมืองที่คนกำลังจับตาดูนะมันจะมีการแข่งขันอะไรมอเตอร์ GP ถูกไหมฮะมีแข่งกีฬาฟุตบอลเอ่ยแล้วก็รถแข่งนี่ไงมอเตอร์ GP ไงรถแข่งแล้วก็มีนะเป็นเมืองที่ดูเหมือนคนก็เข้าไปท่องเที่ยวถูกไหมฮะที่นั่นก็มีอะไรปราสาทแล้วก็มีอะไรบินภูเขาไฟมีอะไรพวกนี้
ทำอะไรเพื่อสังคมบ้างครับครับในส่วนของน้ำตาลบุรีรัมย์นะครับแน่นอนว่าจริงๆเราทั้งหมดเนี่ยอยู่ในแทบจะกลุ่มของเราเกือบทั้งหมดอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนอกจากธุรกิจในจังหวัดเราแล้วเนี่ยเราก็เป็นคนที่นั่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละวันทุกแทบจะทุกวันเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่บริษัททำควบคู่กันไปเนี่ยมันก็เหมือนเป็น CSR in process นะครับอย่างที่เรียนว่าแทบจะทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอเนี่ยนะครับเราก็มีทีมงานที่อยู่แล้วก็ทั้งชาวบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยอันเนี้ยเราต้องพัฒนาคู่กันไปอันนี้เป็นธรรมชาติเลยนะครับที่ทำปัจจุบันนะครับจนเป็นงานประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือสถานศึกษานะครับอันนี้สถานศึกษาเนี่ยประมาณ15หมู่บ้านรอบๆโรงงานเนี่ยอันนี้เราต้องดูแลนะครับก็คือทั้งเรื่องน้ำดื่มเรื่องอุปกรณ์การเรียนเรื่องอาคารอันนี้อยู่ในสิ่งที่น้ำดื่มนี่เอาน้ำอะไรมาให้เอาน้ำจากโรงงานน้ำตาลมาให้หรือว่าที่ไหนนะไม่ฮะพวกก็จะเป็นโรงงานนะครับเราก็จะให้โรงงานสำหรับทำผลิตน้ำเนี่ยส่งไปเลยนะครับอันนี้หมู่บ้านรอบๆกับตำบลรอบๆในเขตโรงงานนะครับ นอกเหนือจาก2พาร์ทนะครับในเรื่องของไร่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบริษัทของ BRD ซึ่งบริหารจัดการในเรื่องที่เขาจะต้องอยู่กับชุมชน BRD เหรอฮะก็เป็นวิจัยและพัฒนาซึ่งอันนั้นเป็นบริษัทที่บุรีรัมย์ Research and Development ครับ อันนั้นเป็น CSR in process ที่ต้องทำอยู่แล้วนะครับ อยู่ในตำบลอยู่ในหมู่บ้านซึ่งทั้งงานศพงานบวชงานอะไรโรงเรียนมีงานอะไรอันนี้บริษัทนี้จะต้องดูแลทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วซึ่งต้องทำเสมือนกับเป็นงานของตัวเองอยู่แล้วนะครับ ในขณะเดียวกันในเรื่องของชุมชนรอบๆโรงงานเนี่ย15หมู่บ้านกับ4-5ตำบลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราก็ดูแลในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่นะครับในเรื่องของการมีเจ้าหน้าที่แพทย์ที่จะต้องไปตรวจเป็นประจำทุกปีนะครับโรงเรียนรอบๆทั้งหมดเนี่ยเราดูแลทั้งหมดอยู่แล้วนะครับก็เป็นประจำนะครับในส่วนของที่เราเน้นก็คือที่เราจะโฟกัสไปนะครับก็จะมีในเรื่องของสถานศึกษาก็จะมี 2-3 อันที่เราตอนนี้เราให้ความสำคัญมากเพราะว่าในบางโรงเรียนเนี่ยผู้บริหารเนี่ยก็จะมีความสามารถต่างกันนะครับแล้วก็ขีดความสามารถของแต่ละที่ก็ต่างกันนะครับ อย่างปีที่ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีชุมชนโรงเรียนของน้องขวางที่อันนี้เราจะเน้นเป็นพิเศษนะครับเขาก็ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศเนี่ยมา4ปีซ้อนแล้วนะครับในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของครูอาจารย์ที่เราร่วมมือกันแล้วก็พัฒนาเด็กในการจัดทำ อาชีพเสริมในการทำพวกเป็นในพวกขนมอาหารในท้องถิ่นที่เอาออกมาแล้วก็มาประกวดนะครับอันนี้ประกวดระดับประเทศได้มา4ปีซ้อนนะครับที่เป็นระดับเหรียญทองส่วนในปีนี้เองเนี่ยเราก็จะมีโครงการพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของการอนุรักษ์นกกระเรียนไทยนะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งอันนี้สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับนกกระเรียนฮะแล้วก็เรียนไทยนี่สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับเราร่วมมือกับองค์การสวนสัตว์นะครับก็มีการเพาะแล้วก็เอามาพัฒนาแล้วก็เอาแล้วสูญพันธุ์ไปแล้วไปเอาพันธุ์มาจากไหนฮะที่มาจริงๆมันก็จะเป็นพันธุ์ที่อยู่ในเขมรอยู่ในลาวอยู่ในอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับเขาจะมีอยู่ในสวนสัตว์อยู่แล้วนะครับครับจริงๆในธรรมชาติคือเขาไปทำไพ่อาจารย์ทำไมอ่ะไพ่อะไรให้นกกระเรียนครับก็กระเรียนก็ส่วนสูญพันธุ์ทางธรรมชาตินะครับอันนี้ก็แต่เราสามารถมาเพาะพันธุ์ได้ค่ะร่วมกับองค์การสวนสัตว์นะครับก็เลือกที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับก็จะมาเผยแพร่ขยายพันธุ์ให้เป็นธรรมชาติใหม่นะครับให้มันอยู่กับไร่อ้อยอย่างเงี้ยแหละฮะอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำอยู่ในจังหวัดของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกอันนึงที่มาเสริมศักยภาพในจังหวัดของเรานอกเหนือจากเรื่องชื่อวิชาการของนกกระเรียนในภาษาอังกฤษใช้คำว่าเครนนะฮะเครนสารัตเครนใช่ไหมฮะผมว่ารู้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยผมจะบอกก็มีความสูงประมาณ180เซนนะครับนกกระเรียนไทยเนี่ยสวยงามมากนะครับปัจจุบันนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าในอนาคตจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเพราะว่าตอนปัจจุบันนี้ก็มีการอยู่ในธรรมชาติเนี่ยประมาณ 7-80 ตัวแล้วนะครับแล้วที่สำคัญก็คื
ป็นสิ่งที่ลงตีพิมพ์ในนิตยสารแทบจะทั่วโลกแล้วนะครับว่าไม่เคยมีนกกระเรียนที่ปล่อยจากการเพาะพันธุ์แล้วไปปล่อยธรรมชาติแล้วเขาจับคู่แล้วก็เผยแพร่ได้ก็แสดงว่าเขาอยู่ในธรรมชาติได้เพราะว่าเป็นถิ่นเก่าของเขาอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มาเสริมศักยภาพของจังหวัดบุรีรัมย์นอกจากเป็นเมืองของกีฬานะครับเป็นเมืองของสปอร์ตซิตี้นะครับได้งบประมาณในการที่พัฒนากีฬาในจังหวัดของเราอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เรามีความภาคภูมิใจในฐานะเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในอนาคตกันใกล้เนี่ยนะครับก็คิดว่าก็จะเป็นแหล่งที่คนจะไปกันเยอะนะครับก็มีอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ภูเขาไฟนะครับอยู่ในตัวเมืองครับก็จะเป็นแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำประมาณ 4-5,000 ไร่เนี่ยนะครับอันนี้เป็นแหล่งที่เราเอากระเรียนที่ไปปล่อยที่ทางสวนสัตว์ก็เอามาปล่อยนะครับก็ให้อยู่ในธรรมชาติในธรรมชาติแล้วก็ออกลูกไข่นะครับปีที่แล้ว3ตัวนะครับปีนี้คาดว่าเป็น10ตัวแล้วก็แนวโน้มก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ไม่ต้องไปดูไกลนะครับอันนี้มาดูที่นี่ได้มาดูที่นี่ได้นะครับก็ใกล้ๆแล้วก็มีลานจักรยานรอบๆโอ้ดีนะฮะ40กิโลนะครับเป็นเลนจักรยานนะครับก็จะเป็นที่พักผ่อนแล้วก็ไปถีบจักรยานนี่ก็ปีนี้ศูนย์อาคารเรียนรู้ซึ่งเราเป็นเจ้าของลงทุนฮะเราจะร่วมกับจังหวัดเนี่ยเราจะสร้างตรงนี้สำหรับเป็นที่เผยแพร่แล้วก็ให้ความรู้กับเยาวชนในเขตจังหวัดของเราเพราะว่าเอาอยู่ๆเอานกไปปล่อยเนี่ยมันไม่สามารถที่ไปอยู่ได้หรอกมันต้องเอาเด็กรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ชาวบ้านพื้นที่รอบๆให้อยู่ด้วยกันได้ด้วยให้อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เรื่องการใช้สารเคมีการใช้อะไรต่างๆเนี่ยต้องคุมด้วยต้องไม่มีต้องไม่มีเพราะไม่งั้นนกก็ไปเหมือนกันนะอยู่ก็ไม่ได้นะครับนอกจากกระเรียนแล้วก็จะมีนกอย่างอื่นเนี่ยอพยพเข้ามาค่อนข้างเยอะสวยงามมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญปีนี้เนื่องจากว่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยนะครับเพราะมีเป็นครั้งแรกเนี่ยปีนี้ก็จะมีการประชุมนกกระเรียนโลกโอ้เหรอที่เนี่ยนะครับก็เขาทุกคนก็จะมากันแล้วก็คงจะเปิดตัวเร็วๆเนี่ยนะครับแล้วก็ทุกคนนอกเหนือจากบุรีรัมย์แล้วเนี่ยทุกๆคนก็จะสามารถไปเที่ยวนอกจากการกีฬาและนอกจากฟุตบอลนอกจากรถแข่งนะครับก็ยังมีธรรมชาตินกก็มาดูตัวนี้เพิ่มเติมได้อีกก็เที่ยวได้ทั้งปีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราในฐานะของคนบุรีรัมย์นะครับที่ร่วมกันสร้างแล้วก็จะพัฒนาต่อไปนี่น่าสนใจมากเลยนะฮะหมอเคดูเนี่ยเพราะว่าคุณอนันต์นี่ทำอะไรมันโฟกัสนะเราสนับสนุนเรื่องการศึกษาเรื่องโรงเรียนขนาดสนับสนุนนกเนี่ยยังเป็นนกกะเรียนเลยไหมฮะมันคือนกเนี่ยมันตั้งใจจะมาเรียนถูกไหมมันในสุดนกก็จะมีความรู้ถูกไหมครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการนะดูแลรับผิดชอบอย่างครบวงจรไปได้ยังถูกไหมฮะครับครับหมอเคต้องศึกษาเรื่องอย่างนี้เพราะว่ามันจำเป็นมันสอดรับกันคณะซีเคละฮะมีกิจกรรมอะไรเพื่อสังคมเมื่อกี้มีบุรีรัมย์มีสุโขทัยอันนี้คุณต้นคุณประเสริฐนี่เป็นคนที่ไหนฮะผมชอที่ชัยนาทแน่นอนกรุงเทพมากรุงเทพแล้วไม่รับใช้อะไรบ้านเกิดบ้างเลยครับที่บ้านกรุงเทพโหเจริญหมดอยู่แล้วเจริญหมดแล้วที่เหลือมันมีแต่ความแย่ดิแล้วเจริญหมดเจริญขึ้นเรื่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆครับเชิญได้ครับเชิญก็จริงๆเราเป็นบริษัทก่อสร้างนะฮะฉะนั้นการก่อสร้างเนี่ยเราจะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนสิ่งแวดล้อมอยู่กับประชาชนใกล้ๆอื่นเคียงฉะนั้นการก่อสร้างนี่เราต้องควบคุมให้ถูกหลักเกณฑ์ของการก่อสร้างเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับชาวบ้านในละแวกนั้นนะฮะเช่นการสร้างตึกจะต้องกั้นยังไงไม่ให้มีฝุ่นละอองหรืออะไรหล่นลงมาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะได้ข่าววันนี้ก็เอาอีกแล้วมีอะไรคานตกลงมาอีกแล้วของใครครับอาจารย์ไม่รู้ของใครไม่รู้นี่กำลังเป็นข่าวอะไรแต่ไม่ใช่ของ CK ไม่ใช่ก็อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราดูแลนะฮะชาวบ้านประชาชนรอบๆของสิ่งที่เราก่อสร้างคือไม่พูดง่ายมาตรฐานการก่อสร้างเราต้องได้มาตรฐานนี้จริงถูกไหมฮะใช่ครับต้องดีละเอียดเลยทุกอย่างต้องควบคุมทุกอย่างเพราะอุบัติเหตุเวลามันเกิดทีเป็นเรื่องเป็นราวนะใช่ครับใช่ครับครับแล้วก็ในส่วนของออฟฟิศเองเนี่ยเรามีการเชิญชวนพนักงานหรือประชาชนนะฮะที่อยู่รอบๆอาคารของเราเนี่ยนะฮะมาร่วมกันบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทยทุกปีโอ้อันนี้เหมือนเมืองไทยเลสซิ่งเลยทุกปีเราต้องบริจาคก็เป็นประธานกันเลขาให้เขาทำกิจกรรมร่วมกันแม่โอเคยังไม่รู้อีก
เหนือสิ่งอื่นใดก็คือเราก็จะเชิญชวนพนักงานเราแล้วก็เพื่อนบ้านมานั่งฟังพระเทศโอ้แล้วนิมนต์พระท่านมาเทศให้ในเร็วๆนี้จะมีมาเทศให้ฟังอยู่ครับอันนั้นคือส่วนที่ทําในส่วนของพนักงานเองเนี่ยเราก็จัดกิจกรรมแข่งกีฬาภายในของเราระหว่างในกลุ่มอะไรเงี้ยนะฮะประจําทุกปีนะครับเพื่อสร้างเสริมความสามัคคีแล้วก็การออกกําลังกายด้วยนะครับหลังจากนั้นก็คือเมื่อไม่กี่ปีมานี้ที่เชียงรายเกิดแผ่นดินไหวจำได้โรงเรียนพังมาอะไรร่วงมาเลยนะเราก็ไปสร้างโรงเรียนไว้ให้กับโรงเรียนที่พังไป1โรงเรียนอ๋อไปสร้างทดแทนจะทําให้นักเรียนที่สบายใจขึ้นมีที่เรียนอะไรเงี้ยนะฮะครับก็เขาดีใจมากคือจริงๆเราเป็นบริษัทก่อสร้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้เราถนัดอยู่แล้วถนัดอยู่แล้วจะเห็นว่าทางแม่น้ำเจ้าพระยาทางอยุธยาเนี่ยน้ำท่วมประจำคือท่วมแบบเป็นปกติครับโรงเรียนนี่ท่วมหมดสนามกีฬาไอ้เครื่องเล่นกีฬาสนิมขึ้นเกิดไม่หมดเลยโรงเรียนที่เรียนชั้นล่างก็เปื้อนเปอะไปหมดเลยนักเรียนก็ห่อเหี่ยวครับเราก็ไปช่วยซ่อมเครื่องเล่นกีฬาต่างๆนะฮะเครื่องเด็กเล่นนะฮะไปทาสีโรงเรียนให้เขาประจำครับประจำนะฮะต้องไปที่อยุธยาก็ส่วนใหญ่แถวนั้นจะเกิดน้ำท่วมประจำโอ้ครับแล้วพอดีในกลุ่มเรามีบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอยู่ด้วยโอ้มีแผน CSR มาทำอุโมงค์ที่กรุงเทพมากขึ้นไหมฮะเรื่องอะไรนะอุโมงค์ยักษ์อุโมงค์ของกทม.เขาอย่าไปครับก็นอกอย่างนั้นเราก็มีไปทำเรื่องปลูกป่าชายเลนมานะฮะครับแล้วก็ปลูกป่าชายเลนแล้วก็มีทำเรื่องของฝายอะไรต่างๆเนี่ยอยู่เป็นประจำนะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือบริษัทเราลงทุนในสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะฮะไม่ว่าจะรถไฟทางด่วนครับทำมาแล้วท่านได้ใช้นะครับต้องสัญจรนะครับน้ำประปาเราทำมาท่านต้องใช้น้ำต้องใช้กินใช้อาบนะครับครับไฟฟ้าต้องใช้ครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติประเทศไทยอย่างเต็มที่นะครับประชาชนได้ใช้อย่างเต็มที่ครับถามตรงๆอยากจะลดราคาให้บ้างไหมครับเดี๋ยวลดราคาอะไรอาจารย์ก็พูดถึงขนาดนี้แล้วคิดว่าจะมีลดราคาให้ไม่มีแล้วเขารับเหมาก่อสร้างเขาก็มีสัญญาไว้ชัดเจนนะโอ้ครับเดี๋ยวเขาไม่มันทำแล้วมันขาดทุนแล้วไม่เคยต่อให้เราโอ้วันนี้ครบวงจรนะครับอาจารย์ครบถ้วนเพราะว่า3บริษัทนี้ก็เป็นแล้วพวกเราฟังดูเสร็จเราก็จะพบว่าเป็นบริษัทที่มันเด่นจริงๆกำไร MTLS นะฮะกำไร BRR CK ไม่ต้องพูดถึงเลยนะมีลูกกตัญญูอีกด้วยถูกไหมครับพ่อแม่ก็มีอุปการะคุณต่อลูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่พวกเราได้เห็นธุรกิจทั้ง3บริษัทในแง่ของการลงทุนนะครับต้องเรียนกับท่านผู้ชมทุกท่านขอย้ำอีกทีนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงต้องศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนครับเพราะว่าเงินทองครับคือกำไรเนี่ยท่านมีโอกาสลงทุนก็กำไรนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขาดทุนเช่นกันนะครับดังนั้นก็ต้องฟังนะครับกลับไปเลือกกลับไปตัดสินใจให้ดีนะครับกำไรก็เก็บเอาไว้กับตัวเองนะครับไม่ต้องมาบอกเรานะครับขาดทุนก็ไม่ต้องบอกเราเหมือนกันนะครับขอท่านโชคดีนะครับผมแล้ววันนี้ก็เลยต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับสำหรับท่านประธานกรรมการ MTLS เมืองไทยลิสซิ่งนะครับคุณชูชาติเพชรอำไพครับขอบคุณท่านประธานกรรมการบริหาร BRR น้ำตาลบุรีรัมย์นะครับคุณอนันต์ตั้งตรงเวชกิจครับและขอบคุณนะครับกรรมการของ CK ชอการช่างนะครับคุณประเสริฐมฤตนพรครับและรายการมณีทอขออนุญาตกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ